MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับนักศึกษาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะเราได้พูดกันถึงความรับผิดของผู้ขายความรับผิดของผู้ขายที่เป็นหลักแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยๆก็คือความรับผิดด้วยชำระบกพร่องกับความรับผิดเพื่อการดองสิวนะบางปีก็ออกมาคู่กันเลยในส่วนของความรับผิดด้วยชำระบกพร่องเนี่ยเราได้พูดกันไปบ้างแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะว่ากรณีที่ซื้อทรัพย์สินมาแล้วปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นใช้งานไม่ได้เราอาจจะฟ้องให้คนขายรับผิดด้วยชำรุดบกพร่องได้นะแต่ว่าการที่ทรัพย์สินนั้นจะถือว่าชำรุดบกพร่องนั้นต้องเป็นการชำรุดบกพร่องตามกฎหมายคนขายจึงจะต้องรับผิดต่อผู้ซื้อนะครับความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องตามกฎหมายจะต้องเกิดจากความเสื่อม3ประการเสื่อม3เสื่อมตามมาตรา472ดังนั้นคือ 1. เสื่อมราคา 2. เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งใช้เป็นปกติ 3. เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาคงจำกันได้นะเสื่อมราคาก็อย่างเช่นซื้อแหวนเพชรมาเราโดยไม่รู้ว่าเป็นแหวนเพชรที่มีตำหนินะครับ5กะรัต 500,000 ที่จริงถ้ามีตำหนิอาจจะ5กะรัตเพียง 300,000 บาทเช่นนี้เป็นต้นก็เป็นเหตุให้เสื่อมราคาคนขายก็ต้องรับผิดเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งจะใช้เป็นปกติอันนี้จะพบได้ทั่วๆไปในการซื้อทรัพย์สินซื้อสินค้านะครับซื้อข้าวมาข้าวปลูกซื้อทุเรียนมาทุเรียนเน่าซื้อทีวีมาทีวีไม่มีภาพซื้อซีดีไม่มีเสียงซื้อดีวีดีเล่นภาพไม่ได้นะซื้อโต๊ะมาปรากฏว่าโต๊ะขาไม่ดีนะครับโยกไปเยกมาอันนี้คือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติส่วนเสื่อมความประโยชน์เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงโดยชัดเจนนะครับเช่นซื้อแจกันมาเพื่อที่จะประกวดของเก่าไม่ได้ซื้อมาใส่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเข้าประกวดเนี่ยแล้วปรากฏว่าไม่ได้รางวัลตามที่ทางฝ่ายผู้ขายได้รับรองไว้ก็อาจจะเป็นกรณีที่ชำรุดบกพร่องเพราะเสื่อมประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาเนี่ยแต่การนั้นอาจจะใส่น้ำปักต้นไม้ได้ตามปกตินะครับประโยชน์ที่มุ่งใช้โดยปกติไม่เสื่อมแต่ไปเสื่อมประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาเพราะเราตกลงว่าจะซื้อเพื่อประกวดของเก่าแล้วคนขายก็รับรองว่าถ้าส่งเข้าประกวดได้รางวัลแน่นี่คือความผิดบกพร่องนะครับตามมาตรา472ต้องเป็นเหตุจากเหตุเสื่อม3เสื่อมนี้เท่านั้นถ้าเป็นเสื่อมเล็กเสื่อมน้อยอย่างที่พูดไปซื้อมะม่วงมามะม่วงช้ำเล็กน้อยซื้อหนังสือมานะครับหนังสือตัดไม่ขาดเล็กน้อยเนี่ยหน้า2หน้าหรือว่าที่มุมขาดนิดเดียวเองอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ความเสื่อม3เสื่อมตามกฎหมายที่ผู้ขายจะต้องรับผิดต้องดูคำพิพากษาฎีกาเนี่ยคำพิพากษาฎีกาที่4976ปี42ผู้ซื้ออาหารไก่มาแล้วปรากฏว่าอาหารไก่มีสิ่งปลอมปนก็เลยฟ้องให้คนขายรับผิดนะครับโดยยังไม่ยอมชำระราคายึดหน่วงนะครับแล้วก็ไม่ยอมชำระราคากันก็เกิดเป็นคดีขึ้นมาศาลฎีกาก็วินิจฉัยนะครับว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาหารไก่ที่ทางฝ่ายผู้ซื้อบอกว่ามีสิ่งปลอมปนนั้นเนี่ยสิ่งปลอมปนที่อยู่ในอาหารไก่ไม่ถึงขนาดทำให้ไก่เจริญเติบโตผิดปกติไม่เสื่อมราคาไม่เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งใช้โดยปกติไม่เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขายไม่ต้องรับผิดนี่คือตัวอย่างที่ว่าอาจจะมีสิ่งที่เราคิดว่ามันชำรุดบกพร่องแต่มันไม่ใช่เป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากเหตุตามกฎหมายคือไม่เสื่อมสักเสื่อมหนึ่งในสามเสื่อมเนี่ยนะครับศาลฎีกาบอกไม่เสื่อมราคาไม่เสื่อมประโยชน์ที่มุ่งใช้โดยปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ซื้อจะไปยึดหน่วงราคาไม่ชำระให้แก่ผู้ขายไม่ได้ที
ีนี้กรณีที่เราจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ตรงกับเรื่องที่เราจะสอบกันในชั้นเนนนะครับคือการส่งมอบทรัพย์สินไม่ตรงชนิดยังมีคำพิพากษาฎีกาอยู่2เรื่องนะฮะดีครั้งท่าสาฎีกาที่1654ปี11เนี่ยตกลงซื้อนุ่นมานะครับเป็นนุ่นผมเข้าใจว่าคงมีหลายเกรดนะครับนุ่นเนี่ยประเภทนุ่นดีก็ยัดหมอนนอนเท่าไหร่ก็ไม่ปีบไม่ปุ๊บเนี่ยลำไปแต่ว่าถ้านุ่นไม่ดีก็อาจจะนอนแป๊บเดียวมันก็ไม่ฟูแล้วนะหมอนก็จะราบติดดินไปเข้าใจว่านุ่นมันก็มีหลายชนิดเหมือนกันก็ปรากฏว่าทางผู้ซื้อตกลงซื้อนุ่นชนิดดีมาผู้ขายก็ส่งชนิดสมมติว่าเป็นชิ้นชนิดตกลงซื้อเกรด A มาผู้ขายส่งเกรด B มาถามว่ากรณีอย่างเงี้ยมันเป็นความชำรุดบกพร่องไหมมันเป็นความเสื่อมสามเสื่อมไหมศาลฎีกาบอกว่าส่งนุ่นผิดชนิดมาเนี่ยนะครับตกลงซื้อเกรด A ส่งเกรด B มานุ่นมันไม่ได้เปียกน้ำนุ่นมันก็ยังใช้ยัดหมอนได้มันไม่ใช่เรื่องความเสื่อมไม่ใช่เรื่องความชำรุดบกพร่องแต่เป็นเรื่องที่ว่าไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามมูลนี้ที่แท้จริงของมันมันไม่ใช่กรณีของชำรุดบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าต้องบังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยการไม่ชำระหนี้โดยทั่วๆไปจะมาบอกเป็นความชำรุดบกพร่องนี้ไม่ได้หรือคำพิพากษาศาลฎีกาที่9653ปี39 9653ปี39นี่อาจจะอธิบายได้ง่ายหน่อยอย่างกระดาษที่นักศึกษาไปซื้อใน A4 มันทดเลขมันจดนุ่นจดหนี้กันเนี่ยมันก็มีความหนาผิดกันใช่ไหมที่เห็นตามห้างเนี่ยบางทีก็70กรัมบ้าง80กรัมบ้างราคามันก็ขึ้นอยู่ความหนา9653ปี39เนี่ยผู้ซื้อตกลงซื้อกระดาษ270กรัมน้ำหนัก270กรัมผู้ขายส่งมา250กรัมก็ผิดชนิดที่ตกลงกันแต่กระดาษนี้ก็ไม่ได้เปียกน้ำไม่ได้ยับยุ่ยยีก็ใช้งานได้ตามปกติศาลฎีกาบอกว่าไม่ถือว่าไม่ชำระหนี้ตามความประสงค์แท้จริงในมูลนี้กับต้องบังคับว่าด้วยการไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์แท้จริงไม่ใช่เรื่องความชำรุดบกพร่องตามมาตรา472นี้เพราะนักศึกษาต้องระวังนะส่งมอบทรัพย์สินไม่ตรงชนิดเนี่ยไม่ใช่กรณีชำรุดบกพร่องทีนี้ที่ไม่อยู่ในตัวบทนะคือความชำรุดบกพร่องที่คนขายจะต้องรับผิดอันเกิดจากความเสื่อมสามเสื่อมเนี่ยจะต้องเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนหรือขณะทำสัญญาซื้อขายนักศึกษากำหนดไว้ข้างๆนะครับเพราะมันไม่อยู่ในตัวบทแต่มันเป็นหลักที่ศาลฎีกาวางไว้ว่าความชำรุดบกพร่องต้องมีอยู่ก่อนหรือขณะทำสัญญาซื้อขายอย่างการค่าศาลฎีกาที่459ปี14เนี่ยไปซื้อคนซื้อไปซื้อแอร์คอนดิชันมาติดร้านค้าปรากฏว่าติดได้3 4เดือนเท่านั้นน่ะพังแล้วแอร์ไม่เย็นมีน้ำไหลออกมาปกติแอร์นี่ต้องสัก 3-4 ปีนะครับกว่าจะเสียใช่ไหมฮะหรือบางทีก็ 5-6 ปีเรื่องนี้นี่ 3-4 เดือนเท่านั้นนะแอร์เสียแล้วก็เลยไปฟ้องก็เลยยึดนวงราคาไว้นะไม่ยอมชำระให้คนขายอาจจะมีการผ่อนส่งผ่อนเสริมกันก็ยึดนวงราคาส่วนที่เหลือไว้พอ 3-4 เดือนเจ๊งแล้วฉันไม่ชำระส่วนที่เหลือก็เกิดเป็นคดีฟ้องร้องกันศาลฎีกาก็วินิจฉัยบอกว่าไอ้แอร์ที่คนซื้อไปเนี่ยนะครับตอนที่รับไปก็อยู่ในสภาพที่ดีแต่ความชำรุดบกพร่องไปเกิดหลังจากส่งมอบนะครับหลังจากใช้ประโยชน์ไป 3-4 เดือนแล้วนั่นคือคนซื้ออาจจะเอาไปใช้ติดตั้งเช้าขายข้าวต้มเปิดแอร์นะกลางวันขายข้าวกลางวันเย็นขายข้าวตอนเย็นอีกกลางคืนเปิดคาราโอเกะเนี่ยแอร์มันก็ไม่ได้พักอย่างนี้ศาลฎีกาบอกว่าถือว่าความชำรุดบกพร่องเนี่ยเกิดหลังส่งมอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ยึดรวมราคาได้ตามมาตรา488คือถ้าเกิดมีความชำรุดบกพร่องเนี่ยนะถ้าผู้ซื้อยังไม่ชำระราคาก็มีสิทธิ์ที่จะยึดรวมราคาไม่ได้ตามมาตรา488นั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีๆว่าความชำรุดบกพร่องนั้นมันเกิดหรือมันมีอยู่ก่อนหรือขณะทำสัญญาซื้อขายหรือมันไปเกิดทีหลังอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยถ้าพูดถึงยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเนี่ยรถยนต์เนี่ยนะครับใช้กัน5ปี10ปีนะครับก็ยังไม่พังเกิดถ้านักศึกษาไปซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งใช้ไปแค่2เดือนเท่านั้นน่ะพังแล้ว
ให้บอกให้คนขายรับผิดเพื่อความยุติธรรมปลอมบอกด้วยเขาใช้กัน10ปี5ปีชั้น2เดือนทำนะเกิดปรากฏก็จริงบอกว่าตั้งแต่คุณไปซื้อเนี่ยคุณเอาไปทำแท็กซี่ป้ายดำวิ่งล่องเนี่ยเชียงใหม่เบตงทุกวันเลยเนี่ยวันละกี่กิโลเกือบ 2,000 กิโลเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ย 2,000 กิโลเดือนนึงเข้าไปเท่าไหร่ล่ะ 60,000 กิโลเข้าไปนะใช่ไหมใช้ไปแค่6เดือนนี่ล่อเข้าไปเท่าไหร่ 300,000 กว่ากิโลปกตินี่6เดือนก็วิ่งกันแค่หมื่นกิโลนี่คุณวิ่งก็ไป 300,000 กว่าแล้วคุณจะไปบอกว่าเฮ้ยรถยนต์ใช้ได้แค่6เดือนพังแล้วมีที่ไหนเพราะคุณวิ่งขึ้นล่องเชียงใหม่เบตงอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ย6เดือนวิ่งไป 300,000 กว่ากิโลมันจะไม่พังได้ไงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องถือว่าความรู้บกพร่องเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในขณะทำสัญญาซื้อขายแต่มันมาเกิดในมือคุณนะครับมันเกิดหลังจากส่งมอบไปคำพิพากษาฎีกาเรื่อง15618ปี30ไปซื้อรถคิดว่าน่าจะเป็นรถมือสองเนี่ยนะ15618ปี30ซื้อไปได้6-7เดือนคนซื้อเอารถไปคืนคนขายบอกว่าชำรุดบกพร่องคนขายบอกว่าชำรุดบกพร่องยังไงคนซื้อบอกเหม็นรถเหม็นเนี่ยอาริกาบอกคุณซื้อบอกว่ารถเหม็นคนขายบอกมันเหม็นยังไงก็ไม่รู้มันเหม็นแล้วคุณไปทำอะไรมันเหม็นไม่รู้อ่ะมันเกิดเหม็นขึ้นมานะอาริกาก็ไม่รู้เดินไปเชิญสืบรู้กันหรือเปล่าสายชั้นต้นเนี่ยไปดมกลิ่นในรถว่าเหม็นจริงหรือว่าซื้อรถเนี่ยนะขนาดรับรถสภาพดีภายหลังผู้ซื้ออ้างรถมีกลิ่นเหม็นนะผู้ขายไม่ต้องรับผิดนั่นคือทางศาลก็คงเห็นว่าเหม็นเพราะแกเนี่ยแหละนะไม่ใช่เหม็นเพราะรถนะแกไปทำให้รถเหม็นกลิ่นตัวแรงหรือไงไม่ทราบนะเหม็นไปทั้งคันเลยนี่คือความยุติบกพร่องเนี่ยมันต้องมีอยู่ก่อนหรือขณะทำสัญญาไม่ใช่ไปเกิดทีหลังหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ซื้อนะยังมีคำพิพากษาฎีกาที่พูดถึงเรื่องนี้อีกนะ519ปี45ถ้า19ปี45ซื้อแผ่นพลาสติกพร้อมติดตั้งเพื่อทำบอร์ดบำบัดน้ำเสียนะแผ่นพลาสติกปูไปปรากฏว่าผู้ขายก็ส่งมอบกันเรียบร้อยผ่านไป 2-3 เดือนพลาสติกโป่งพอยโป่งพองรอยขึ้นนะศาลฎีกาบอกว่าก็นี่อย่างเงี้ยนะข้อเท็จจริงปรากฏว่าไอ้ที่โป่งพองรอยขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดของผู้ซื้อหรอกมันเป็นเพราะความผิดของผู้ขายที่ไม่ได้ติดตั้งพลาสติกไว้อย่างดีนะครับผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ยึดหน่วงค่าจ้างเอาไว้ได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่ไอ้ความชำรุดบกพร่องเนี่ยนะครับมันมีอยู่ตั้งแต่ตอนที่ส่งมอบกันแล้วเนี่ยนะครับคนขายก็ต้องรับผิดอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะ5584ปี44 584ปี44เนี่ยโอเคเดี๋ยว5584ปี44ผมเอาไปพูดอีกตอนหนึ่งก็แล้วกันนะครับสรุปว่าความยุติบกพร่องเนี่ยนะศาลฎีกาบอกว่าต้องมีนะครับอยู่กับก่อนหรือขณะทำสัญญาซื้อขายไม่ใช่ว่ามามีทีหลังเคยมีข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษานะคือนักศึกษาต้องอย่างที่เคยเตือนไว้นะครับข้อสอบผู้ช่วยเนี่ยมันจะไม่พูดถึงชำรุดบกพร่องอย่างเดียวมันจะพูดถึงเรื่องอื่นอีกหลายประเด็นทีเดียวลองมาดูตัวอย่างข้อสอบเลยก็ได้ตอนนี้นะครับให้นักศึกษาทราบว่ามาตรา472เรื่องความชำรุดบกพร่องเนี่ยวรรค2เนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ขายจะรู้หรือไม่รู้ว่าทรัพย์สินนั้นมีความยุติบกพร่องเนี่ยผู้ขายก็จะต้องรับผิดจะรู้หรือไม่รู้นะซื้อทุเรียนมาแล้วบอกทุเรียนกินไม่ได้เน่าเอาไปคืนคนขายบอกว่าฉันไม่รู้ว่ามันเน่าเหมือนกันฉันก็ไปซื้อต่อมาขายแกเหมือนกันเนี่ย
ผู้ขายจะปฏิเสธไม่ได้ผู้ขายจะรู้หรือไม่รู้ว่าทรัพย์สินชำรุดบกพร่องก็ต้องรับผิดอยู่ดีตาม472วรรค2ทีนี้การรับผิดเนี่ยในชั้นเนเนี่ยไม่ถามรับผิดยังไงในชั้นเนเนี่ยอาจจะถามแค่ว่าผู้ซื้อมีสิทธิ์ยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระไว้ได้หรือไม่ตามมาตรา488อันนี้อยู่ในเรื่องซื้อขายนะครับแต่ในชั้นของผู้ช่วยผู้พิพากษาเนี่ยจะพูดไปถึงว่าคนซื้อที่ว่าผู้ขายต้องรับผิดรับผิดอะไรบ้างนะคำพิพากษาฎีกาก็บอกว่าถ้าเกิดความยุติบกพร่องแล้วผู้ขายต้องรับผิดเนี่ยก็คือหนึ่งนะผู้ซื้ออาจจะยึดหน่วงราคาได้ถ้าเกิดยังไม่ชำระราคาตามมาตรา488 2คือมีสิทธิ์เลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายนี่คืออีกกรณีหนึ่งคือที่ว่าผู้ขายต้องรับผิดคือผู้ซื้อมีสิทธิ์เลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายต้องดูนะข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาบอกว่าในกรเนี่ยสั่งซื้อเครื่องเรือนไว้นะครับไปที่กรุงโตเกียวในกอนี่อยู่ที่โตเกียวนะเป็นชาวญี่ปุ่นก็สั่งซื้อเครื่องเรือนไว้ไปกรุงโตเกียวซื้อจากในขอซึ่งอยู่เมืองไทยคนไทยพ่อค้าไทยปรากฏว่าทางเนี่ยไอ้ขอไข่ส่งเครื่องไว้ไปให้ในกอที่กรุงโตเกียวไม่ได้อาบน้ำยากันปลวกเช่นครั้งก่อนก็ทำให้ปลวกกินชำรุดไป20ชุดก็ถามว่ากรณีอย่างเงี้ยนะครับทางฝ่ายกอไก่ซึ่งอยู่กรุงโตเกียวมีสิทธิ์นะครับที่จะเรียกร้องจากพ่อค้าคนไทยในกอไข่อย่างไรบ้างนะครับและข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าเมื่อไปถึงกรุงโตเกียวแล้วเนี่ยในกอซึ่งเป็นคนซื้อที่กรุงโตเกียวต้องเสียค่าขนส่งจากกรุงเทพไปกรุงโตเกียวคือนอกจากค่าสินค้าต้องชำระให้แก่ขอแล้วยังเสียค่าขนส่งอีกไปถึงกรุงโตเกียวต้องเสียค่าภาษีขาเข้าอีกนอกจากนี้ยังเสียค่าธรรมเนียมในการนำสินค้าออกจากด่านศุลกากรนอกจากนี้เนี่ยสินค้าชำรุดส่งมอบให้คนที่จะมาซื้อต่อไม่ทันสมมติห้างโตคิวจะมาซื้อต่อจากในกองก็เลยส่งมอบให้ไม่ทันต้องเสียเบี้ยปรับให้ห้างโตคิวก็สอบก็ถามบอกเนี่ยปลวกชำรุด20ชุดในกองมีสิทธิ์ฟ้องในขออย่างไรบ้างแล้วก็ถามไปถึงว่าในกองต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำในการขนส่งเครื่องหมายจากกรุงเทพไปโตเกียว1นะค่าขนส่งจากกรุงเทพไป2ภาษีขาเข้า3ค่าธรรมเนียมออกด่านศุลกากร4ค่าเบี้ยปรับถามว่าเรียกได้ไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันออกมาเป็นชุดเลยนะถ้าเป็นข้อสอบผู้ช่วยมันไม่ได้จบแค่ชำรุดบกพร่องของเราเนี่ยทีนี้ข้อสอบก็เฉลยว่ากรณีที่ซื้อทรัพย์สินไปนะทรัพย์สินนั้นชำรุดบกพร่องบวกกินเนี่ยก็คือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งใช้โดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา472เนี่ยแหละในการรับผิดก็คือทางฝ่ายผู้ซื้อเนี่ยนะครับจะต้องบอกเลิกสัญญาได้โดยต้องปฏิบัติตาม387ซะก่อนคือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ตามทรัพย์สินแกจะไม่บกพร่องแกส่งมาทันไหมเนี่ยฉันจะต้องเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับอย่าบอกกล่าวให้ทางฝ่ายผู้ขายชำระหนี้ในระยะเวลาสมควรไม่ชำระในเวลาสมควรก็บอกเลิกสัญญาข้อสอบมันต้องบอกกล่าวตาม387เมื่อบอกกล่าวตาม387เลิกสัญญาแล้วนะครับคู่สัญญาก็ต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา391แล้วก็เฉลยต่อไปว่าไอ้เครื่องเงิน20ชุดเนี่ยถือว่าชำรุดบกพร่องครับก็ต้องชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อที่กรุงโตเกียว20ชุดผู้ซื้อที่กรุงโตเกียวก็ส่งมอบทรัพย์สินที่ชำรุดกลับคืนนี่คือกลับคืนสู่ฐานะที่เป็นอยู่เดิม
อันนี้ก็คือเรื่องที่พุทธบกพร่องของเราก็จะไปเกี่ยวข้องกับตอนนี้ว่าเป็นความยุทธบกพร่องเสื่อมประโยชน์ที่มุ่งใช้โดยปกติ472เลิกสัญญาได้นี่พอเลิกสัญญาก็ต้องไปใช้387 391แล้วก็สอบก็เฉลยไปถึงไอ้ค่าเสียหายต่างๆให้ค่าเสียหาย3อย่างแรกเนี่ยนะครับค่าขนส่งกรุงเทพโตเกียวค่าบริการเข้าค่านำของออกจากด่านศุลกากรเนี่ยก็สอบเฉลยบอกว่าทั้งฝ่ายในกรณ์เรียกค่าเสียหายได้ตาม215และ222เนี่ยไปเรื่องเลิกสัญญานะครับ387 391และไปพูดถึงเรื่องค่าเสียหาย215 222เราเรียกค่าเสียหายได้ตาม215 222ก็คือค่าเสียหายเช่นที่ตามปกติอาจจะเกิดขึ้นหรือค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการพิเศษที่สามารถจะคาดเห็นได้ล่วงหน้าเนี่ยสามารถจะเรียกกันได้ก็สอบบอกว่าค่าขนส่งจากกรุงเทพโตเกียวค่าภาษีขาเข้าค่าธรรมเนียมศุลกากรเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่คนขายที่กรุงเทพน่าจะคาดเห็นได้นะครับว่าคนซื้อก็จะต้องมีภาระตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเลิกสัญญาเขาเสียหายคุณก็ต้องชดใช้เขานะครับตามมาตรา222วรรค2เป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการพิเศษซึ่งสามารถคาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นได้ล่วงหน้าคนซื้อต้องจ่ายให้คนขายแต่พอมาถึงค่าเบี้ยปรับนะที่คนขายไม่สามารถจะส่งทรัพย์สินไปให้ห้างโตคิวได้ทันเนี่ยนะครับก็สอบบอกเรียกไม่ได้เพราะเป็นค่าเสียหายซึ่งไม่อาจจะคาดเห็นได้ล่วงหน้าเนี่ยนักศึกษาต้องดูนะ10คะแนนเนี่ยโอ้โหแบ่งกันยุบยับเลยนะอาจจะเป็นชุดบกพร่องสัก3คะแนนนะครับอาจจะเป็นเลิกสัญญาอีกสักต้องเลิกสัญญากับคืนส่วนราชการอีกสัก3คะแนนส่วนไอ้4ข้อ4ค่าเสียหายก็อาจจะข้อละคะแนน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 นะครับก็แบ่งๆกันไปท่านใครที่ยึดสอบเองนะครับแล้วก็จะไปสอบผู้ช่วยต่อแบบคุณต้องดูให้หมดเลยนะครับคือจะหยุดแค่ชำรุดบกพร่องก็จบไม่ได้ต้องดูต่อไปเออชำรุดบกพร่องแล้วต่อไปเกิดอะไรขึ้นนะผู้ซื้อผู้ขายมีสิทธิ์ต่อกันเองทีนี้ไอ้เรื่องความยุติบกพร่องเนี่ยอย่างที่ว่านะครับอย่าลืมว่ามีมาตรา472วรรค2ว่าผู้ขายรู้หรือไม่รู้ว่าชำรุดบกพร่องมีอยู่ก็ต้องรับผิดต่อไปคือมาตรา473นะผู้ขายไม่ต้องรับผิดแม้จะมีความยุติบกพร่องแม้ซื้อทรัพย์สินขายทรัพย์สินกันมีความเสื่อม3เสื่อมแล้วเนี่ยซึ่งโดยปกติคนขายจะต้องรับผิดแต่คนขายอาจจะไม่ต้องรับผิดก็ได้ถ้าเกิดกรณีตาม473อนุ1นะผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่ามีความยุติบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังนั้นจะพึงคาดหมายได้เต็มอยู่ชัวร์ซื้อทรัพย์สินมารู้อยู่แล้วจะไม่บกพร่องก็ยังซื้ออย่างเช่นซื้อรถยนต์นะครับซื้อรถยนต์เนี่ยนักศึกษาก็ทราบว่ารถยนต์เขาขายเป็นปีอย่างโตโยต้าอัลติสเนี่ยถ้าปีเท่าไหร่2010มันก็ราคาก็ใกล้ๆกันจะใช้มากใช้น้อยก็ไม่ค่อยสนใจกันเนี่ยก็ดูปีกันนะครับสมมติเราไปซื้ออัลติสปี2010นะครับเต็นไหนเต็นไหนก็ขายกัน450,000นะเราก็ไปดูเต้นนั้นก็400,000เต้นนี้ก็400,000 460,000เวียนๆอยู่แถวเนี้ย400,000ถึง460,000ถอดใจแล้วเอาไปเต้นสุดท้ายบอกอีกเต้นฉันพอนะฉันไม่ไปซื้อไอ้เต้นนี้บอก400,000เอ้าทำไมถูกก็ต้อง 450,000 ไหนลองใช้รถดูนะก็ไปลองสตาร์ทดูนะพอสตาร์ทก็ชึ่งหนึ่งไม่ติดชึ่งหนึ่งต้องสองชึ่งถึงจะติดคนขายบอกก็อย่างนี้ครับคันนี้ผมก็เลยขายถูกคุณบอกสองชึ่งติดเหรอใช่ต้องสองชึ่งชึ่งเดียวไม่ติดก็ดับเครื่องมาจ่ายเงินเสร็จเอารถออกจากอู่ก็ชึ่งไม่ติดชึ่งติดไปสองชึ่งก็ยังดีประหยัดไป40,000พอกลับไปบ้านตื่นเช้าขึ้นมาจะทำงานก็สองชึ่งทุกทีพอใช้ไปได้สี่ห้าวันสามชึ่งครับพอสักสองอาทิตย์สี่ชึ่งครับพอถึงเดือนหนึ่งกี่ชึ่งมันก็ไม่ติดแล้วนี่ก็คือรู้อยู่แล้วว่ามีความยุ่งบกพร่องก็ยังไปซื้อ
าเกิดมันไม่ติดเลยหลังจากใช้ไปเดือนหนึ่งจะวนกลับไปให้คนขายรับผิดเพื่อความยุติธรรมปกป้องได้ไหมก็ไม่ได้แล้วเพราะมันจะเข้าข้อยกเว้นนะวันนี้ผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่ามีความยุติธรรมปกป้องเกิดถ้าไปซ่อมอู่บอกโอ้ยสตาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เสียคุณ 70,000 ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเสียเงินไปอีก 70,000 จะไปคนขายรับผิดไม่ได้ถือว่ามีความยุติธรรมปกป้องรู้อยู่แล้วนะครับหรือควรจะรู้หากได้ใช้ความระมัดระวังมันจะพึงคาดหมายได้แต่วินยูชนควรจะรู้นะครับอย่างเช่นสตาร์ทออกมาแล้วเครื่องสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยปับ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 สัก2นาทีแล้วก็หยุดนะแล้วก็มีควันสีเทาๆออกมาจากท่อไอเสียเนี่ยถ้าเป็นควันสีเทาๆออกมาแล้วซ้อนรถสั่นปับ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 นี่คือจะเจ๊งแล้วถูกไหมใครๆก็รู้ไม่รู้รู้กันหรือเปล่าสุภาพสตรีอย่างเดียวฉันไม่รู้นะแต่สุภาพบุรุษน่าจะทราบนะว่าเนี่ยรถเนี่ยปกติเนี่ยมันควรจะนิ่งอ่ะเวลาสตาร์ทให้นี่มันสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยแล้วก็มีควันสีเทาๆออกมาเร่งก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือควรจะรู้หากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่ไม่ดีชัวร์พอซื้อไปรถเสียใช้ไปได้เดือนหนึ่งรถเสียต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่อะไรใหม่นะครับก็จะไปให้คนขายรับผิดเพื่อจะรื้อบกพร่องไม่ได้นะเข้าข้อยกเว้นอนุหนึ่งอีกหนึ่งรู้นะครับหรือควรจะรู้สองความยุติปกป้องเห็นประจักษ์เวลาส่งมอบและผู้ซื้อรับทรัพย์เอาไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนผมเคยออกข้อสอบปริญญาตรีไปนะว่าในกอนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ไปซื้อจะเลี้ยงเพื่อนนัดเพื่อนมาเลี้ยงกันตอนเย็นวิ่งไปซื้อตู้เย็นเป็นตู้เย็น20คิวจากญี่ปุ่นโอ้ยสวยมากเลยนะครับดูมาตามแคตตาล็อกเนี่ยนะครับบอกเอาไปส่งที่บ้านทีคนขายบอกมีอยู่เครื่องเดียวเนี่ยอยู่เครื่องเดียวเดี๋ยวจะไปส่งที่บ้านพอไปส่งที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าแกะกล่องออกมามีรอยยาวก็คืบหนึ่งขีดอยู่ทางข้างประตูไม่รู้มันเป็นอะไรนะจะเป็นกระทบกระแทกอะไรมานะครับพอมาส่งมอบเสร็จในกอก็เห็นว่าทำไมมีรอยก็มีเหลือเครื่องสุดท้ายอ่ะจะเอาหรือไม่เอาล่ะครับในกอก็เอานะไม่เป็นไรหรอกเอาด้านที่มันมีรอยเนี่ยหันเข้าข้างฝาไปมันก็จะไม่เห็นกระจกไปตกเย็นเพื่อนมางานเลี้ยงโอ้ตู้เย็นสวยจังนะสีแดงทำน้ำได้ทำน้ำแข็งอัตโนมัติเยอะแยะเต็มไปหมดไหนลากออกมาดูหน่อยสิโอ้โหพอลากมาดูนั้นเห็นรอยขีดว่าแกซื้อมาเท่าไหร่ว่า 200,000 โอ้ยราคาเต็ม 200,000 เนี่ยถ้ามันมีรอยขีดเนี่ยคุณเคยเห็นใช่ไหมตู้เย็นที่เขาเอามาขายบุบนิดบุบหน่อยมีรอยขีดก็ลดกันทั้ง 20-30% เพื่อนก็เลยบอกว่าถ้ามีรอยขีดอย่างเงี้ยต้องลดราคาแล้วล่ะมันเสื่อมราคามันไม่ควรจะเป็น 200,000 ควรจะเป็นสัก 150,000 140,000ไปให้คนขายรับผิดเพื่อความยุติธรรมเราผมก็ถามในข้อสอบว่าให้ได้ไหมเฉลยมาตอบให้รับคนขายรับผิดเพื่อความยุติธรรมต้องไม่ได้เพราะเข้าข้อยกเว้น473 2เลยความยุติธรรมต้องนั้นเห็นประจักษ์ในกอเห็นประจักษ์แล้วมีรอยขีดแล้วก็รับเอาไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนอิดเอื้อนคือต้องบอกอาจารย์รับไว้ก่อนนะถ้าฝาบุบก็บอกเดี๋ยวมาแกมาเปลี่ยนฝาให้ใหม่ถ้าตู้เย็นมีรอยแบบแกต้องมาซ่อมสีอาจารย์นี่คือรับไว้โดยอิดเอื้อนแต่นี่รับไว้โดยไม่อิดเอื้อนแถมแนะนำให้เขาเอาข้างที่มีรอยเข้าข้างฝาบีบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะวนกลับไปให้ผู้ขายรับผิดเพื่อความถูกบกพร่องความมันเสื่อมความเสื่อมราคาอย่างนี้นะครับก็ทำไม่ได้นะมันเข้าข้อยกเว้นทีนี้นักศึกษาต้องระวังให้รู้สองนี่ปัญญุบกพร่องเห็นปัจจักษ์ในราสมองและนะรับไว้โดยไม่อิดเอื้อนใช้คำว่าและนะครับก็คือปัญญุบกพร่องต้องเห็นปัจจักษ์และรับไว้โดยไม่อิดเอื้อนสององค์ประกอบต่อกันสององค์ประกอบต้องไปด้วยกันที่ผมเน้นตรงนี้ก็เพราะมีคำพิพากษาฎีกาอยู่เรื่อง1581/33 5581/33เนี่ยคนซื้อกระป๋องบรรจุปลาปลา
สดินสปาในซอสมะเขือเทศอยู่ที่ประเทศพม่าก็สั่งซื้อกระป๋องจากเมืองไทยพอค้าเมืองไทยก็ส่งกระป๋องข้ามทะเลอันดามันไปให้พม่าข้ามทะเลไปมันก็เกิดสนิมนะไม่รู้ไปดองมันอยู่ตรงไหนพอไปถึงเนี่ยพม่ามันก็เห็นกระป๋องก็เอาหยิบขึ้นมาดูส่องดูแบบโอเคใช้ได้ตอนที่รับของก็หยิบกระป๋องขึ้นมาดูด้วยตาเนี่ยโอเคแต่พอรับกระป๋องไปแล้วเนี่ยพอจะเอาไปบรรจุปากเขาก็ต้องส่งเข้าห้องแลบคล้องอะไรของเขาเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีสนิมอยู่นะครับในที่กระป๋องตามตะเข็บเนี่ยเขาก็เลยไปฟ้องให้คนขายที่เมืองไทยรับผิดเพื่อความยุติธรรมนะครับบอกว่าเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งใช้เป็นปกติอย่างนี้ใช้บรรจุปลาไม่ได้หรอกบรรจุปลายปลามันเน่ามาฟ้องคดีที่เมืองไทยฝ่ายพ่อค้าคนขายที่เมืองไทยต่อสู้บอกว่าก็แกรับทรัพย์เอาไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนนะแกรับทรัพย์ไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องรับผิดเข้าข้อยกเว้น 4.3 อนุ 2 เนี่ยศาลฎีกาวินิจฉัยบอกว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่ากระป๋องนะครับเป็นสนิมอันเนื่องมาจากการผลิตเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาแม้ผู้ซื้อจะรับของโดยไม่อิดเอื้อนแต่ขณะส่งมอบความรู้ปกครองยังไม่เห็นประจักษ์คือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเห็นไหมบอกว่ามันไม่เห็นประจักษ์ในเวลาส่งมอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้คนขายจะอ้างข้อยกเว้นนี้ไม่ได้เพราะข้อยกเว้นนี้มันต้องเห็นประจักษ์ก่อนไอ้นี่มันไม่เห็นประจักษ์มันไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้เขาจะรับทรัพย์ไว้โดยไม่อิดเอื้อนเนี่ยคนขายก็ไม่พ้นจากความรับผิดมันสองอันต้องประกอบกันนะแค่รับทรัพย์โดยไม่อิดเอื้อนนี่ไม่ได้ต้องความรู้พ้องนั้นคนซื้อต้องเห็นประจักษ์แล้วด้วยเรื่องนี้ศาลฎีกาบอกคนซื้อไม่เห็นประจักษ์ก็จะจริงถือไม่ได้ว่าคนซื้อได้เห็นประจักษ์แล้วนะครับทีนี้มาดูอีกฎีกาหนึ่งอันนี้นักศึกษาจำเอาไว้เพราะว่าอาจจะเจอในชีวิตจริงของเราไปซื้อบ้านเรื่องนี้เป็นคนซื้อไปซื้อบ้านกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผนังบ้านบางส่วนมีรอยแตกร้าวระหว่างกำแพงที่เป็นปูนกับส่วนที่เป็นวงกบอลูมิเนียมนักศึกษาลองนึกดูในอย่างวงกบอันเนี้ยนะที่ห้องเนเน่นี่ก็มีแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นปูนนะแล้วก็มีไม้ประกบอยู่เนี่ยปรากฏมันมีส่วนที่แตกร้าวอยู่ระหว่างกำแพงที่เป็นปูนกับส่วนที่เป็นวงกบอลูมิเนียมนะนอกจากที่ประตูแล้วหน้าต่างยังมีรอยต่อนะไม่สนิทบางส่วนเนี่ยยาซิลิคอนเอาไว้ไม่ทั่วทำให้ฝนตกน้ำซึมเข้ามาได้ก็คนซื้อก็รับมอบบ้านไว้ก็เห็นนะครับว่าอย่างเงี้ยตามสภาพเนี่ยเราไปดูบ้านที่เขาทำสำเร็จรูปขายเนี่ยนะฮะเราก็ไปดูโอเคถ้าคุณไม่ได้ไปซื้อบ้านอย่างที่อะไรอ่ะเกรดดีหน่อยนะซื้อบ้านที่บริษัทไม่ได้มีชื่อเสียงนักมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นรอยฉาบปูนไม่สนิทตามวงกบตามในหน้าต่างวงกบประตูแล้วก็ไปรับซื้อไว้ปรากฏว่าถึงหน้าฝนสาดเข้ามารั่วนะซึมเข้ามาตามรอยวงกบประตูวงกบหน้าต่างน้ำฝนซึมเข้ามาจึงรู้ว่ามีความผิดปกติก็เลยไปฟ้องให้บริษัทขายบ้านรับผิดเพื่อความผิดปกติบริษัทขายบ้านก็ต้องต่อสู้นะครับเพราะว่าโอเคแกรับทรัพย์ไว้โดนไปแล้วอิดเอื้อนนะแกตรวจบ้านดูหมดแล้วแกไม่เห็นที่อิดเอื้อนบอกที่ไหนบอกตรงนี้เสียตรงนั้นเสียวงกบไม่ดียาอะไรไม่ดูท่านไม่ก่อนรับผิดศาลฎีกาบอกว่าจริงอยู่แม้คนซื้อบ้านจะรับทรัพย์ไว้โดยไม่อิดเอื้อนนะแต่ว่าความชุดปกพ้องดังกล่าวไม่สามารถเห็นประจักษ์ได้ในขณะที่รับมอบเป็นความชุดปกพ้องที่ไม่สามารถเห็นประจักษ์ในเวลาส่งเห็นไหมมันต้องเห็นประจักษ์ก่อน
ไอ้นี่เห็นธรรมดาแต่มันไม่รู้ว่ามันจะรั่วหรืออะไรมันเมื่อมันไม่เห็นประจักษ์ในเวลาส่งมอบเนี่ยแม้จะรับทรัพย์ไว้โดยไม่อิดเอื้อนเนี่ยคนขายก็ต้องรับผิดอยู่ดีคนขายจะไม่ต้องรับผิดต้องความรู้บอกว่าต้องเห็นประจักษ์ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าโอเคดูต้องดูนี้ให้ดีๆก็แล้วกันไปซื้อบ้านถ้าจะให้ดีถ้าไม่ใช่ซื้อหน้าฝนเวลาซื้อหน้าร้อนหน้าหนาวคุณก็เอาจ้างรถดับเพลิงไปฉีดดูด้วยฉีดให้หมดทั้งหลังโครงหลังคาเลยจริงไม่ต้องถึงเงี้ยขนาดนั้นคือมันต้องรับผิดอยู่แล้วเพราะมันถือสาริกาถือว่าอย่างนี้มันไม่เห็นมาจากนะจนกว่าจะฝนตกมาแล้วมันถึงจะรู้คงไม่มีใครบ้าซื้อบ้านที่จ้างรถดับเพลิงมาฉีดทั้งหลังคาทั้งประตูทั้งหน้าต่างเพื่อจะดูว่าน้ำซึมออกมาหรือเปล่านะนี่ก็ถือว่าคนขายต้องรับผิดอยู่แล้วแม้เขาจะรับทรัพย์รับมอบทรัพย์เอาไว้โดยไม่อิดเอื้อนแต่มันไม่เห็นมาจากใครจะไปเห็นนะครับจนกว่ามันจะถึงหน้าฝนนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นองค์ประกอบกันนะสองเรื่องก็คือต้องปานยุทธบุตรต้องเห็นประจักษ์และรับทรัพย์เอาไว้โดยนี่อีกกรณีคือทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาดถ้าทรัพย์สินได้มาจากการขายทอดตลาดเนี่ยเกิดชำรุดบุกร่องขึ้นมาเกิดความเสื่อมสามเสื่อมตาม 4.2 คนขายก็ไม่ต้องรับผิดนักศึกษาคงเรียนกันมาแล้วนะครับว่าการขายทอดตลาดคือการขายทรัพย์สินโดยเปิดเผยนะครับให้คนซื้อลงตรวจดูทรัพย์สินได้แล้วก็เสนอราคาตามสภาพทรัพย์สินราคาสภาพดีก็เสนอราคาสูงสภาพไม่ดีก็อย่าเสนอราคาให้มันสูงนะก็สู้กันในการขายทอดตลาดตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียไว้อย่างนั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทรัพย์สินนั้นเราไปซื้อมาจากการขายทอดตลาดแม้จะเกิดความชำรุดบกพร่องเกิดความเสื่อมสามเสื่อมก็จะไปฟ้องให้คนขายรับผิดเพิ่มความชำรุดบกพร่องไม่ได้กฎหมายถือว่าคุณก็เสนออย่าเสนอราคามันสูงเลยเสนอราคาตามสภาพเพราะว่าขายทอดตลาดเพราะว่าคุณตรวจดูได้นะทรัพย์สินแล้วก็คุณก็เสนอราคาตามสภาพของมันงั้นถ้าเกิดคุณไปซื้อรถจากกรมศุลกากรเนี่ยรถเป็นส่วนใหญ่กรมศุลกากรชอบยึดมาขายทอดตลาดเกิดไปซื้อมานะครับเมื่อเช้านี้พอตกเย็นขับมาเนี่ยสตาร์ทไม่ติดเข้าอู่เบนบอกอิเล็กทรอนิกส์เสีย 200,000 เปลี่ยนใหม่หมดไปฟ้องให้คนขายรับผิดเพื่อความถูกต้องได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นการซื้อทรัพย์จากการขายแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อจากกรมศุลมานะเมื่อเช้านี้2ล้านเอามาขายให้เพื่อนต่อบอกฉันซื้อมา2ล้านฉันขายให้เธอต่อ2ล้านฉันเอากำไรแค่ 50,000 ใน 50,000 ยิ้มใหญ่นะแม่เก่งจังเราวันหนึ่งครึ่งวันใน 50,000 พอเพื่อนซื้อไปเอาไปใช้ตกเย็นรถเสียเพื่อนสตาร์ทไม่ติดเอาเข้าอู่เบนบอก 200,000 ค่าซ่อมมาฟ้องให้รับผิดเพื่อความรับผิดชอบได้ไหมฟ้องได้เพราะการที่เราซื้อขายเพื่อนซื้อจากเราไม่ได้ซื้อจากการขายเท่านั้นซื้อโดยวิธีธรรมดาซวยอะไรทีนี้ได้มา 50,000 จ่ายเพื่อนไป 200,000 เห็นไหมเพราะว่ามันจะยกเว้นก็เฉพาะทอดที่มันเป็นการขายทอดตลาดเท่านั้นคุณไปฟ้องจับกรมศุลไม่ได้แต่ถ้าคุณมาขายเพื่อนต่อขายโดยวิธีธรรมดามันเสื่อมมันชำรุดขึ้นมานะครับคนซื้อก็ฟ้องให้คนขายรับผิดประมาณรู้บกพร่องได้เพื่อนคุณก็ฟ้องคุณให้รับผิดนะในฐานะผู้ขายเพื่อความรู้บกพร่องได้นี่โดยปกติเนี่ยนะฮะข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเนี่ยก็จะออกซื้อขายกันบ่อยมากพอสมควรครับส่วนใหญ่ก็จะเก่งกันว่าคือถ้าใครเตรียมสอบผู้ช่วยนะครับก็จะต้องดูเรื่องซื้อขายแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาจะออกอยู่เสมอ
แต่ปรากฏว่ามีอยู่ปีหนึ่งนะคนเก่งว่าจะออกซื้อขายไม่ออกข้อที่ออกจะซื้อขายไม่ออกออกอะไรรู้ไหมออกจ้างทำของโอ้ยคืนอาจารย์ไปตั้งแต่เรียนปริญญาตรีตั้งแต่จบมันไม่เคยดูเลยจ้างทำของเลยออกจ้างทำของบอกว่าข้อสอบนะเดี๋ยวก่อจ้างขอซ่อมรถยนต์ขอก็เปลี่ยนอะไหล่ให้อะไหล่นี่ขอก็เป็นอะไหล่อย่างดีเลยนะขอไปซื้อมาจากโรงงานผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงพอซ่อมเสร็จก็ส่งมอบให้กอกอก็ตรวจดูแล้วนะครับเรียบร้อยก็รับมอบสินค้าไว้รับมอบรถยนต์พอรับมอบรถยนต์ขับไปชนรถคันอื่นเสียหายเขาก็ถามบอกว่าให้กอเนี่ยนะฮะที่ไปจ้างขอซ่อมรถเนี่ยจะฟ้องให้ขอรับผิดยังไงบ้างได้ยังไงบ้างเนี่ยเก่งว่าจะออกซื้อขายไปออกจ้างทำของหลายคนยอมแพ้เลยบอกจำไม่ได้เลยตัวบทจ้างทำของไม่รู้หมายถึงอะไรจะรับผิดกันยังไงไม่รู้ทั้งสิ้นนะแต่บางคนเนี่ยก็มั่วก็ไม่รู้อ่ะก็ไปจ้างทำของนะครับเราปรากฏว่าสมมติจ้างซ่อมเบรกเสร็จเบรกไม่ดีไปชนรถคันอื่นนะแล้วก็เป็นความสมมติบกพร่องอย่างหนึ่งนะครับเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่ใช้โดยปกติเพราะฉะนั้นมันเป็นความเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งใช้โดยปกติเนี่ยขอไข่ผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดเอาตัวบทซื้อขายยัดใส่ไปตรงๆเลยไม่รู้จะตอบจ้างทำของตอบไงเอา472เนี่ยเสื่อม3เสื่อมเนี่ยใส่เข้าไปปรากฏว่าไอ้ที่ยัดมั่วๆเนี่ยนะได้เต็มอ่ะถูกตรงถูกเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าในกรณีของจ้างทำของเนี่ยนะครับมีมาตราอยู่มาตราหนึ่งคือมาตรา595บอกว่าถ้าผู้รับจ้างทำของเป็นผู้จัดหาสัมภาระเนี่ยอย่างที่กอไปจ้างขอซ่อมรับขอเป็นคนจัดหาอะไรซ่อมเนี่ยนะครับความรับผิดของผู้รับจ้างคือขอเนี่ยในการบกพร่องให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยซื้อขายโอ้ยใส่ไป472เนี่ยกรรมการโอ้เก่งนี่คนนี้โอ้ดุ้งสื่อมาใจจริงๆไหมมั่วไม่รู้ไม่เคยดูเลยนะแต่มั่วถูกก็เลยได้เต็มไปเต็มโดยประมาทอย่างนี้นะคือเอาวะไม่รู้จะใส่ยังไงนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าไม่รู้อะไรก็ใส่ไปเถอะนะดีกว่าปล่อยมันว่างเอาไว้ยังไงก็คงจะได้คะแนนติดมาบ้างอย่างข้อสอบก็เฉลยมาว่าขอต้องรับผิดนะตาม595ทรัพย์ชำรุดบกพร่องเป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งใช้โดยปกติประโยชน์บกพร่องมีอยู่ตาม472แล้วก็ทางฝ่ายผู้รับจ้างจะอ้างว่าให้กอรับทรัพย์โดยไม่ได้ยืดเยื้อไม่ได้เพราะว่าความยุติปกป้องไม่เห็นประจักษ์ในเวลาส่งก็อ้างทั้ง472 473เวลานั่งศาลตอบเรื่องยุติปกป้องเนี่ยฮะ472อย่าลืมเช็คเรื่องข้อยกเว้นนะครับจำไว้ว่า472จะไม่ถูกต้องจะมีข้อยกเว้นที่ผู้ขายต้องรับผิดเดี๋ยวรอนสิทธิ์ก็เหมือนกันรอนสิทธิ์นี่ผู้ขายต้องรับผิดแต่ก็จะมีข้อยกเว้นที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดเวลาตอบว่าผู้ถ้าคิดว่าผู้ขายต้องรับผิดเพื่อความยุติธรรมฟ้องหรือผู้ขายต้องรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์เนี่ยต้องเช็คข้อยกเว้นให้ดีนะจำเอาไว้อย่าให้พลาดทีนี้มาดูความรับผิดเพื่อการดอนสิทธิ์นะกี่ความชุบเพื่อความรับผิดเพื่อชุบห้องเนี่ยเป็นเรื่องเสื่อมสามเสื่อมแต่ความรับผิดเพื่อการดอนสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสามเสื่อมแต่เป็นเรื่องของมือที่สาม
นั่นคือมีผู้ซื้อมีผู้ขายและยังมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องคือบุคคลที่มีสิทธิ์นะครับเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อขายความรับผิดในการนอนสิทธิ์เนี่ยมาตราที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้เนี่ยนะครับมีอยู่สองมาตราด้วยกันคือมาตรา475กับ479ต้องท่องทั้งสองมาตรามาตรา 475เนี่ยครับว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิ์ของผู้ซื้อในการจัดครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะบุคคลนั้นมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่การซื้อขายหรือเพราะความผิดของผู้ขายอดีตผู้ขายต้องรับผิดในผลนั้นนักศึกษาดูนะว่ามาตรา475มีอยู่2เพราะด้วยกันนะเพราะบุคคลนั้นมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ซื้อขายกันอยู่ในการซื้อขายกรณีหนึ่งหรือเพราะความผิดของผู้ขายอีกกรณีหนึ่งกรณีใดกรณีหนึ่งก็ได้ทั้งในสองกรณีเนี่ยถ้าเกิดขึ้นผู้ขายต้องรับผิดโดยถือว่าผู้ซื้อถูกกระดอนสิทธิ์มาดูกรณีแรกนะฮะกรณีแรกเพราะบุคคลนั้นมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ซื้อขายอยู่ในการซื้อขายอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนั้นถูกขโมยมาขายในกอขโมยปากกามาขายนักศึกษาในกอขโมยรถยนต์มาขายนักศึกษานะครับพอนักศึกษาใช้ปากกาไปได้สักพักนึงใช้รถยนต์ไปได้สักพักนึงปรากฏว่ามีตำรวจมาเอาเจ้าของที่แท้จริงมานะครับมาบอกว่าเป็นปากกาเป็นรถยนต์เป็นโทรศัพท์มือถือที่ถูกขโมยมาขายนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในขณะที่นักศึกษาซื้อจากนายกเนี่ยสมมติว่าซื้อรถยนต์ซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นรถยนต์เป็นมือถือที่ถูกขโมยมาขายในขณะนั้นขณะที่ทำสัญญาซื้อขายกับนายกจึงมีผู้มีสิทธิ์เหนือกว่านะมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายก็คือเจ้าของนี่แท้จริงหรือไปขโมยจากนายดำในขณะที่นักศึกษาไปทำสัญญาซื้อขายมือถือจากนายกสัญญาซื้อขายรถยนต์จากนายกปรากฏว่านายดำนะเจ้าของนี่แท้จริงเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในราซื้อขายแล้วพอนักศึกษาใช้มือถือได้สักพักหนึ่งใช้รถยนต์ได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าในดำนะครับตำรวจพาในดำมาบอกเนี่ยสืบทราบมาว่ารถยนต์หรือมือถือของในดำถูกขโมยไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่นักศึกษาซึ่งไปซื้อมาก็แสดงว่าในดำมาก่อการรบกวนขัดสิทธิ์ถูกไหมเข้าตัวบทเลยมีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิ์ของนักศึกษาที่เป็นผู้ซื้อในการจัดครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะบุคคลนั้นคือในดำมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในการซื้อขายในดำมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อขายในเวลาซื้อขายที่นักศึกษาซื้อมาจากในก่อนในดำมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินบัดนี้เข้ามารบกวนนะทำให้สิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายของนักศึกษาถูกรอนไปนี่คือถูกรอนสิทธิ์นะเพราะมีบุคคลที่มีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายอยู่ในเวลาซื้อขายมารบกวนขัดสิทธิ์ของเราซึ่งเป็นผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุขอีกกรณีหนึ่งนะมีบุคคลประกอบมารบกวนขัดสิทธิ์ของเราซึ่งเป็นผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะความผิดของผู้ขายนักศึกษาไปซื้อแหวนเพชรนะเชิญไปซื้อแหวนเพชรไปมั่นสาวหรือจะซื้อใส่เองก็สุดแล้วแต่นะครับไปซื้อที่พาวรัตเนี่ยนะโอสยามสยามอะไรกันเนี่ยมีขายแหวนเพชรกันเยอะแยะเต็มไปหมดก็ไปเลือกซื้อแหวนเพชรแหวนเพชรนี่ก็เหมือนกันนะบางทีเพชรก็ใกล้เคียงกันพอทำเป็นสองวงนี่เหมือนคนขายไม่เหมือนนะครับคุณดูไอ้เพชรที่ล้อมสินะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันนะครับเนี่ยมันเหมือนเจ็ดเท่าหรือวงนี้เม็ดเพชรล้อม5เม็ดวงนี้6เม็ดคุณเห็นไหมเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกแต่คล้ายกันมากคุณก็ไปซื้อนะเลือกหยิบวงนั้นวงนี้โอ้ยเหมือนกันหมดตาลายในสุดก็เลือกได้วงกับจ่ายเงินแม่ค้าไป 200,000 บาทฝากไว้ก่อนเดี๋ยวฉันเดี๋ยวไปซื้อผ้าที่สำเพ็งก่อนเปิดเอาแหวนเพชรวงนี้ใส่ไปเดี๋ยวถูกตัดนิ้วขาดแน่เลยนะก็ฝาก
แหวนเพชรไปกับแม่ค้าเพชรแม่ค้าเพชรบอกนี่วงนี้ของคุณนะมันเหมือนกันดิฉันก็จับไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเอาไว้มุมเนี้ยมุมตู้เนี่ยซ้ายสุดด้านบนเนี่ยของคุณเราก็รับดูฝากไว้อีกสักชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวซื้อผ้าเสร็จจะมาเอาแหวนเพชรไปพอคุณออกจากร้านไปปั๊บเนี่ยมีรถเบนซ์มาจอดหน้าร้านเพชรมีคุณหญิงลงหัวเพชรพราวตัวเลยมาขอซื้อแหวนเพชรหยิบมาในวงนั้นวงนี้แกก็ไม่ถูกใจแกก็เห็นในวงนี้คุณซื้ออยู่ที่ตรงมุมนึงแล้วก็ดูวงนี้หน่อยคนขายบอกโอ้ยวงนี้ขายไม่ได้ค่ะคนซื้อไปแล้วถ้าปกติเนี่ยคุณสังเกตดูนะหัวสินค้าอะไรที่มันคนซื้อแล้วเรายิ่งอยากได้โอ้โหแสดงว่ามันต้องดีจริงๆนะก็ถึงเลือกกันนะไปดูตามห้างสิพอเราไปซื้อเสื้อพอบอกไซส์นี้หมดวะนึกแล้วเทียมแหมสวยนี่นะไซส์เราถึงไม่มีอะไรบนพึมพำหรืออยากได้นะเป็นอย่างเงี้ยยายคนนี้มาถึงก็อยากได้เหมือนกันตรงนี้บอกขายแล้วแกก็บอกเออขายแล้วก็ขอดูหน่อยแกก็หยิบมาดูพลิกไปพลิกมาหาลิฟมั่วทั้งบนกันอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้แหวนวงไหนวงไหนในสุดคุณหญิงคนนี้ก็ซื้อแหวนเพชรคือผมปรากฏว่าเป็นวงที่เราซื้อเอาไว้เนี่ยแหละไอ้คนขายก็ตาลายนะไอ้คุณหญิงก็ตาลายรู้วงไหนเป็นวงไหนตกลงก็ไปซื้อแหวนเพชรที่เราซื้อพอเรากลับมาจากสำเพ็งไปถามคนขายแหวนเพชรท่านอยู่ไหนคนขายก็หยิบมาเราก็จำได้โอ้ยไม่ใช่วงนี้เนี่ยครับกรณีอย่างเงี้ยเราจะให้คนขายรับผิดได้ไหมว่าขายแหวนเพชรซ้ำไปนะครับให้กับคุณหญิงที่มาซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนักศึกษาจำได้นะเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในขณะที่คุณหญิงอะไรมาซื้อแหวนเพชรไปเนี่ยนะเขาไม่ได้มีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายอยู่ในเวลาซื้อขายนะไม่ใช่เข้ากรณีแรกนะครับบุคคลนั้นมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อขายคุณหญิงคนนี้มาทีหลังเราไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเหนือแหวนเพชรวงนี้ในขณะที่เราทำสัญญาซื้อขายกับแม่ค้าขายแหวนเพชรตอนนั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่มาบัดนี้เนี่ยมาเอาแหวนเพชรไปแล้วกรณีอย่างเนี้ยคุณว่าไปพูดทวนไปถึงเรื่องทรัพย์เนี่ยคุณว่าแหวนเพชรนี่เป็นของใครกรรมสิทธิ์ของใครของคุณหรือของคุณหญิงที่มาซื้อทีหลังเดี๋ยวถ้าจำกันได้เนี่ยนะมาตรา1303เนี่ยมันบัญญัติว่าถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกันโดยอ้างหลักกรรมสิทธิ์ต่างกันคุณหญิงก็บอกของฉันเราบอกเราซื้อก่อนคุณหญิงบอกฉันได้มาก่อนฉันครอบครองก่อนสมมติทะเลาะกันระหว่างคุณกับคุณหญิงใครได้แหวนเพชร1303นะบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาทรัพย์เดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกันทรัพย์สินอยู่ในครอบครองก่อนครอบครองของผู้ใดก่อนผู้นั้นมีสิทธิ์ยิ่งกว่าแต่ต้องได้ทรัพย์สินมาโดยมีค่าตอบแทนและได้การครอบครองโดยสุจริตถ้าคุณหญิงเสียค่าตอบแทนแล้วไม่รู้นะว่าแหวนเพชรวงนี้คือไอ้วงที่คุณซื้อไปเนี่ยแกก็นึกว่าไม่ใช่นั้นแกก็มีสิทธิ์ดีกว่าแกได้กรรมสิทธิ์ไปเหนือกว่าคุณแล้วคุณทำไงก็ต้องหันกลับมาเล่นงานคนขายกลับไปเล่นงานคนขายโดยเพราะแรกเนี่ยไม่ได้ตาม475เพราะแรกเนี่ยบอกว่าบุคคลนั้นมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินได้ซื้อขายกันอยู่เวลาซื้อขายคุณหญิงไม่ได้มีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินได้ซื้อขายกันอยู่เวลาซื้อขายแต่คุณเล่นงานคนขายเพราะความผิดของผู้ขายแกขายฉันแกตันขายทรัพย์สินซ้ำแบกคนอื่นเนี่ยก็เข้า475นะครับมีบุคคลมารบกวนขัดสิทธิ์ก็คือคุณหญิงคนนี้นะในของผู้ซื้อคือคุณนะจะครองทรัพย์สินโดยปกติสูงเพราะความผิดของผู้ขายเพราะที่สองนะครับไม่ใช่เพราะแรกนะครับไม่เข้าเพราะแรกเพราะความผิดของผู้ขายทีนี้476ก็เป็นข้อยกเว้นอีกอย่างที่ผมพูดไว้ว่าจะบอกคนขายต้องรับผิดเพื่อจะเพื่อป้องต้องเช็คข้อยกเว้น
บอกว่าคนขายต้องรับผิดเพื่อการนอนสิทธิ์ต้องเช็คข้อยกเว้นข้อยกเว้นของการนอนสิทธิ์ก็คือมาตรา476มันจัดว่าถ้าสิทธิ์ของผู้ก่อการรบกวนนั้นผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายผู้ขายไม่ต้องรับผิดอย่างเช่นนักศึกษามีรถเบนซ์อยู่คันหนึ่งขับมาเรียนปริญญาตรีขับมาเรียนเนตรนะแต่เป็นรถที่ถูกขโมยมาคุณก็รู้เป็นรถที่ถูกขโมยมานะครับคุณก็ยังซื้อมาใช้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ 3-4 ปีแล้วมาวันนี้เนี่ยคิดจะเปลี่ยนรถใหม่ก็มากระซิบบอกเพื่อนข้างๆเนี่ยบอกว่าเออฉันจะขายรถฉันเธออยากซื้อมาเพื่อนข้างๆเออฉันก็มังหารถอยู่เหมือนกันนะเธอจะขายจะขายเท่าไหร่ล่ะรถเป็นของคุณนี่ประมาณคันนะครับล้านหนึ่งนะคุณก็บอกเพื่อนว่าฉันขายเธอ800,000เพื่อนก็บอก800,000เองเหรอทำไมมันถูกอย่างนั้นล่ะคุณก็บอกว่าอย่าเห็นไปรถมันถูกขโมยมาขายฉันเลยขายถูกไอ้เพื่อนคุณได้ยินไอ้คุณเออไงก็800,000นะเอานะก็จ่ายเงินกันไป800,000ให้เพื่อนก็ยิ้มเลยแม่พอซื้อเสร็จมาแล้วตำรวจมาเลยทีนี้เอาล่ะมีเอาในดำมาจากมาเลย์นู่นนะบอกว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมา 3-4 ปีแล้วเพิ่งเจอวันนี้นะก็มาขอเอารถคืนไปจากเพื่อนนี่ก็มีบุคคลมารบกวนขัดสินของเพื่อนคุณซึ่งเป็นผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุขนะครับเพราะเขามีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินในดำเพราะบุคคลนั้นมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อขายในขณะที่คุณทำสัญญาซื้อขายกับเพื่อนนั้นในดำเจ้าของที่แท้จริงมีสิทธิ์เหนือรถยนต์คันนี้คนขายต้องรับผิดเพื่อนคุณต้องรับผิดโดยปกติต้องรับผิดตาม475แต่มันมีข้อยกเว้นใช่ไหมครับสิทธิ์ของผู้ก่อการรบกวนผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายเพื่อนคุณรู้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนบอกว่ารถขโมยมาขายมันก็ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์ของผู้ก่อการรบกวนผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายผู้ขายไม่ต้องรับผิดคุณก็ไม่ต้องรับผิดอย่างฉันบอกแกแล้วว่ารถถูกขโมยมาขายแกยังเสือกซื้อเองเลยเพื่อนก็ไม่ต้องรับผิดนะครับก็ต้องเช็คข้อยกเว้นนะครับตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญเดี๋ยวจะดูข้อสอบกันจะผิดกันตรงนี้นะผิดตรงข้อยกเว้นเนี่ยถามว่ามีไหมไอ้ที่บอกว่ารู้แล้วว่าทรัพย์สินไม่ใช่ของคนขายแล้วยังอยากจะซื้อมันก็มีนะอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมว่ามีพวกที่ซื้อรถหนีเยอะแยะจะไปหมดแล้วก็ยังมีการตั้งศาลฎีกา2008 B40 เนี่ยซื้อขายที่ดินนะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างแต่คนขายบอกว่าไม่รวมเครื่องจักรเครื่องกลนะบนที่ดินขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่รวมเครื่องจักรเครื่องกลไอ้คนซื้อก็สงสัยว่าทำไมฉันจะซื้อทั้งหมดแล้วทำไมแกไม่ใช้เครื่องจักรเครื่องกลฉันก็จะซื้อคนขายบอกของคนอื่นขายไม่ได้ไม่ใช่ของผมคนซื้อบอกไม่ใช่ของแกฉันก็ซื้ออ้าวมีอย่างนี้ก็มีไม่ใช่ของแกฉันก็ซื้อคนขายอยากซื้อก็ซื้อไปพอปรากฏว่าพอซื้อไปจริงเจ้าของที่แท้จริงมาติดตามมารบกวนการครอบครองของผู้ซื้อเนี่ยอาจจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเขามีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ให้ซื้อขายอยู่ในเวลาซื้อขายนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อผู้ซื้อก็จะไปฟ้องให้ผู้ขายรับผิดเพื่อการนอนสิทธิ์ไม่ได้ครับอันนี้การบอกผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการรื้อถอนขนย้ายขึ้นจับค่าเสียหายให้แก่ทางฝ่ายผู้ซื้อตามมาตรา476เข้าข้อยกเว้นรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายผู้ขายไม่ต้องรับผิดทีนี้มันมีให้เรื่องชำรุดเรื่องนอนสิทธิ์เนี่ยนะครับผมเคย
ป็นกรรมการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาอยู่ปีหลายปีมานะมีผู้พิพากษาท่านหนึ่งเสนอข้อสอบเรื่องรอนสิทธิ์เนี่ยแต่ไม่ได้รับเลือกแต่เป็นข้อสอบที่ดีมากผมก็เลยจดเอามาเอาเลขฎีกามาเดี๋ยวนักศึกษาลองดูนะว่าถ้าสมมติว่าคุณไปสอบผู้ช่วยเนี่ยแล้วคุณรู้เรื่องรอนสิทธิ์แล้วข้อสอบข้อนี้ออกมาคุณจะทำได้เขาบอกว่าโจทย์สามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยร่วมกันออกเงินซื้อรถยนต์คันหนึ่งแต่ตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยสามีเป็นคนซื้อต่อมารถยนต์คันนั้นเนี่ยมีเจ้าของที่แท้จริงมาติดตามเอาคืนก็ถูกรอนสิทธิ์เนี่ยนะคนซื้อถูกรอนสิทธิ์ก็ฟ้องให้คนขายรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์แต่คนที่ฟ้องเนี่ยไม่ใช่สามีที่เป็นคนลงชื่อในสัญญาซื้อขายแต่เป็นภรรยาเป็นโจทย์ฟ้องให้คนขายรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์เนี่ยข้อสองข้อนี้ที่ตั้งไว้ก็ถามบอกว่าภรรยาฟ้องได้ไหมภรรยาสามภรรยาไม่สามีภรรยาเนี่ยร่วมกันออกเงินซื้อรถแล้วก็ลงชื่อสามีคนซื้อต่อมาเจ้าของมาตามเอาคืนไปถูกรอนสิทธิ์ภรรยาก็ฟ้องฟ้องได้ไหมฮะต้องนั่งนึกอยู่ถ้าเกิดไปนั่งสอบอยู่เนี่ยคุณจะตอบว่าไงทางข้าวสาธิกาที่2106ปี35นะ2106ปี35สามีเป็นผู้ทำสัญญาโจทย์ซึ่งเป็นภรรยาจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยผู้ขายไม่มีหน้าฟ้องไม่รับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์อีกฎีกาหนึ่งนะ395ปี38อันนี้เคยเป็นข้อสอบผู้ช่วยนะ395ปี38ซื้อที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินนะครับต่อมาเนี่ยหลวงก็มาเอาคืนไปนะก็เลยไปฟ้องผู้ขายให้รับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์นะครับข้อสอบถามว่าคนซื้อจะฟ้องคนขายรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์ได้ไหมเพราะปรากฏว่าเมื่อไปซื้อที่ปรากฏว่าเป็นที่ของที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วก็ต่อมาก็ทางรัฐบาลก็มาเอาคืนไปเรียกคืนไปศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อเป็นการสัญญาซื้อขายที่สาธารณสมบัติแผ่นดินนะครับสัญญาจึงมีวัตถุประสงค์ในการต้องห้ามชัดแจ้งถูกกฎหมายเป็นโมฆะเมื่อเป็นโมฆะก็เท่ากับไม่มีสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายดับไปแล้วถือว่าผู้ซื้อไม่เคยทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายเลยเมื่อถือว่าไม่เคยทำสัญญาซื้อขายจึงไม่มีสัญญาซื้อขายที่ผู้ขายจะต้องรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์คือรอนสิทธิ์นี่มันต้องรอนสิทธิ์เพราะผิดสัญญาซื้อขายนะครับต้องมีสัญญาซื้อขายก่อนแต่เรื่องนี้ถือว่าสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเท่ากับไม่เคยทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันเลยจึงไม่มีสัญญาที่ผู้ขายต้องรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์และฎีกาส่วนใหญ่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ถูกขโมยมาขายนั่นเองทีนี้เนี่ยผมบอกว่าเรื่องรอนสิทธิ์เนี่ยต้องตอบทั้ง475และ479เมื่อก่อนเนี่ยข้อสอบเนี่ยเวลาเฉลยมาบางทีก็ใช้475บางทีก็ใช้479มาตราใดมาตราหนึ่งหลังๆเนี่ย2มาตราเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดนักศึกษาซื้อรถยนต์มาเนี่ยแล้วปรากฏเจ้าของที่แท้จริงถ้ามาติดตามเอาคืนไปเพราะเป็นรถที่ถูกขโมยมาเนี่ยก็ถือว่าเราถูกรอนสิทธิ์ใช่ไหมฮะมีบุคคลมาก่อการรบกวนกับสิทธิ์ของเราในการจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข
เพราะเขามีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายอยู่เวลาซื้อขายอันนี้เข้า 4.5 แล้วหลังๆเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าเมื่อเราต้องคืนรถยนต์ให้แก่เจ้าของที่แท้จริงไปเนี่ยนะครับก็เป็นกรณีตาม 4.9 ด้วยนักศาลลงอ่าน 4.9 นะถ้าทรัพย์สินซึ่งซื้อขายกันหลุดไปจากผู้ซื้อทั้งหมดก็เท่ากับรถยนต์คันนี้หลุดไปจากเราทั้งคันเพราะเหตุการณ์ตอนสิ้นตอนท้ายก็บอกผู้ขายต้องรับผิดเหมือนกันแล้วก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันด้วยนะใน 4.9 เนี่ยแต่ว่าข้อยกเว้นที่ว่าสิทธิ์ของผู้ประกอบการรบกวนผู้ซื้อรู้อยู่แล้วผู้ขายไม่ต้องรับผิดที่บัญญัติไว้ 4.6 เนี่ยไปเขียนไว้ตอนเกือบจะท้ายของ 4.9 เนี่ยและซึ่งผู้ซื้อหาได้รู้ในเวลาซื้อขายไม่ก็ดีเห็นไหมครับนี่คือเท่ากับ 4.6 นั่นเองนะถ้าผู้ซื้อไม่รู้ผู้ขายต้องรับผิดแต่ถ้าผู้ซื้อรู้นะครับผู้ขายก็ไม่ต้องรับผิดก็มาบัญญัติไว้นะครับตอนท้ายของ 4.9 ก็เหมือนกับข้อความใน 4.6 ถ้ารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นทรัพย์ที่ถูกขโมยมาคนขายก็ต้องรับผิดถ้าไม่รู้คนขายก็ต้องรับผิดหลังๆนี่เขาสอบจึงเฉลยทั้ง2มาตราเวลานักศึกษาตอบก็ต้องตอบ2มาตราถ้าใครไปตอบมาตราเดียว475หรือ479อาจจะได้แค่5คะแนน6คะแนนดีไม่ดีจะตกก็เลยทำไปทีนี้ถามว่าแล้ว475กับ479เนี่ยมันมีความต่างกันอยู่บ้างหรือเปล่ามันก็มีความต่างกันอยู่บ้างนะครับอย่าง479เนี่ยทรัพย์สินซื้อขายก็หลุดไปจากผู้ซื้อทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้รอนสิทธิ์บางส่วนเนี่ยเข้า479อย่างเช่นถ้าเกิดพ่อแม่คุณนะครับซื้อที่ดินแปลงหนึ่งไร่มีลูก4คนบอกอาศัยชื่อพี่ชายคนโตไว้นะก็จะลืมแบ่งให้น้องอีก3คนคนละร้อยวาปรากฏว่ามีวันดีคืนดีพี่ชายเอาทรัพย์สินไปขายนะครับทั้งที่จะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยน้องอีก3คนก็อาจจะไปฟ้องขอให้เพิกถอนนะครับการซื้อขายในส่วนของตัวได้พอไปเพิกถอนก็จะผู้ซื้อทรัพย์สินเนี่ยถูกเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยนะครับซึ่งมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้เวลาซื้อขายมารบกวนขัดสิทธิ์ก็ถูกเพิกถอนไปบางส่วน3ส่วนก็เป็นการรอนสิทธิ์บางส่วนรอนสิทธิ์บางส่วนก็479นอกจากนี้479ยังเป็นการรอนสิทธิ์อีกกรณีหนึ่งนักศึกษาดูนะทรัพย์สินนั้นตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เสื่อมราคาเสื่อมความเหมาะสมแก่การที่จะใช้หรือเพื่อเสื่อมความสะดวกในการใช้สอยหรือเสื่อมประโยชน์อันจะพึงได้แต่ทรัพย์สินนั้นนี่ก็อีกกรณีหนึ่งดูแล้วยืดยาวมากเลยนะครับลองดูอย่างตัวอย่างนี้อย่างถ้าเกิดนักศึกษาไปซื้อที่ดินเนี่ยนะจะสร้างบ้านพอไปซื้อที่ดินมาก็จดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเอาละเลิกงามยามดีก็ไปลงเสาเอกไปแต่ตีห้าพอไปลงเสาเอกก็ไปเจออีกกระบวนหนึ่งมาเหมือนกันมาลงเสาเอกเหมือนกันที่ดินแปลงเดียวเนี่ยเราเพิ่งซื้อมาเราก็ถามว่านี่มาทำไมกันเนี่ยที่ดินแปลงไหนเนี่ยอีกกระบวนหนึ่งมาแปลงนี้แหละเราก็บอกแปลงนี้ของฉันอีกกระบวนมาแปลงนี้ก็ของผมเราก็ถามของแกยังไงมันก็ถามแล้วของแกยังไงเราก็ตอบชั้นซื้อมาจดทะเบียนซื้อมาเราก็ตอบไปงั้นอีกกระบวนบอกว่าชั้นก็จดทะเบียนแต่ชั้นไม่ได้ซื้อชั้นจดทะเบียนเช่าชั้นเช่ามา30ปีปรากฏว่าไอ้คนที่ขายที่ดินให้เรามันไปจดทะเบียนการเช่าให้อีกเจ้าเช่าไว้ก่อนแล้วมันเอามาขายให้เราทีหลังนักศึกษาคงจำกันได้เรื่องเช่าอันว่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสัญญาเช่าไม่ระงับไปถูกไหมเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่าผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่นะครับตามสัญญาเช่าดังนั้นเราต้องรับไปสัญญาเช่าเนี่ยสัญญาเช่าสังหาไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่าคงจำกันได้9 9นะครับเราก็ต้องรับไปสิ
อ่ะแล้วคุณซื้อที่มาคุณจะปลูกบ้านไปเจอสัญญาเช่าจดทะเบียนไว้30ปีเจ๊งไม่เจ๊งนี่คือทรัพย์ตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์ตาม479เนี่ยเป็นเหตุให้เสื่อมราคาเสื่อมไม่เสื่อมแน่เสื่อมความเหมาะสมในการที่จะใช้ไม่เสื่อมแน่ฉันจะปลูกบ้านฉันไม่ได้ใช้เสื่อมความสะดวกในการใช้สอยเสื่อมประโยชน์อันจะพึงได้แต่สักสิบนั้นนี่คือถูกร้อนสิทธิ์อีกเหมือนกันร้อนสิทธิ์เพราะทรัพย์ตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์อย่างตัวอย่างที่ผมยกก็คือทรัพย์ตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์ที่การเช่าไงเพราะนั้นเดี๋ยวนี้นะครับเขาจะพยายามเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่าจดทะเบียนซื้อก็จดที่สำนักงานที่ดินจดเช่าก็จดที่อำเภอตอนหลังนี้ก็จะต้องเปลี่ยนมันให้มันจดที่เดียวกันหมดเลยเพราะไม่งั้นมันเช็คกันไม่ได้นะเช็คกันก็จะมีปัญหากันอย่างที่ยกตัวอย่างว่าไปจดทะเบียนเช่าที่หนึ่งแล้วไอ้คนซื้อมันจะไปรู้ได้ไงว่าไปจดทะเบียนไว้ที่ไหนแล้วเวลามันไปซื้อมันซื้อที่สำนักงานที่ดินนะครับมันก็เป็นรอนสิทธิ์อีกเหมือนกันรอนสิทธิ์เพราะทรัพย์ตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์ตาม479ทีนี้คำพิพากษาฎีกาที่2759ปี31ถามว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อที่ดินพร้อมโรงเรือนเนี่ยแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้ชำระค่าภาษีโรงเรือนคนขายยังไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนติดค่าภาษีโรงเรือนไว้ 200,000 เนี่ยเราต้องจ่ายเนี่ยนะเราต้องรับผิดจะถือว่าเราถูกรอนสิทธิ์มั้ยถือว่าเป็นเคยมีคดีขึ้นไปสุดศาลว่าอย่างนี้ถือว่าจะไปฟ้องคนขายรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์ได้ไหมถือว่าทรัพย์ตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์ไหมเป็นเหตุให้เสื่อมราคาเนี่ยหรือเสื่อมความเหมาะสมที่ใช้เนี่ยคำพิพากษาฎีกาที่2759ปี31บอกว่าวิจัยว่าการที่ผู้ขายโรงเรือนค้างชำระค่าภาษีโรงเรือนและผู้ซื้อต้องใช้ต้องรับผิดไม่ใช่กรณีทรัพย์ตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์ตาม479ไม่ใช่เรื่องของสิทธิ์ทีนี้มีคำพิพากษาฎีกาอยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้สนุกมากนะ928ปี30แล้วก็ต่อมาก็มี2845ปี48วินิจฉัยทำนองเดียวกัน928ปี30แล้วก็2845ปี48 2845ปี48นี่เป็นข้อ2นี่นะครับเมื่อปี49หรือ50จำไม่ได้แล้วนะครับ928ปี30เนี่ยในกอเป็นเจ้าของที่ดินแปลงแล้วมอบอำนาจให้ในขอไปขายก็ทำหนังสือมอบอำนาจให้ในขอไปขายในขอก็เอาหนังสือมอบหน้าให้ขายที่ดินมาขายให้นักศึกษาเนี่ยขายเสนอขายที่ดินให้นักศึกษาในขอมาเสนอขายนักศึกษาบอกนายเอาโฉนดมาดูสิโฉนดทำไมชื่อของในกอแล้วแกในขอมาขายได้ยังไงในขอก็เอาหนังสือมอบหน้าให้ดูมากรอบมอบหน้ามาเนี่ยเอานำหนังสือมอบหน้าแล้วก็แถมมีบัตรประชาชนบัตรประชาชนแนบมาตัวจริงแนบมาเสร็จเรียบร้อยเลยนักศึกษาอาจจะโทรไปเช็คที่บ้านในกอมีเบอร์โทรศัพท์ในกอไหมเช็คหน่อยเช็คไปโทรกออยู่บ้านไหมครับขอพูดหน่อยคุณมอบหน้าให้ขอมันขายจริงหรือเปล่าจริงนะตกลงซื้อนักศึกษาตกลงซื้อก็นัดกับในขอว่าพรุ่งนี้บ่ายโมงไปเจอที่สำนักงานที่ดินพอพรุ่งนี้ปั๊บบ่ายโมงไปเจอที่สำนักงานที่ดินก็ตกลงซื้อขายกันจ่ายเงินให้ในขอทำการจดทะเบียนโอนมาเป็นชื่อของเราเรียบร้อยเมื่อเวลาบ่ายโมงพออีก 2-3 วันซื้อที่ดินมาล้านหนึ่งเอามาขายเพื่อนนั่งข้างๆเนี่ยล้านสองจดทะเบียนโอนให้เพื่อนนั่งข้างๆไป
เอากำไรไป 200,000 พอเพื่อนข้างๆซื้อไป 1,200,000 จะปลูกบ้านพอกำลังจะทำพิธีลงเสาเอกเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับของกรมที่ดินมาส่งหนังสือให้บอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยกรมที่ดินสั่งเพิกถอนกรรมสิทธิ์นะครับไม่ให้เพื่อนคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สั่งเพิกถอนกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้กรมที่ดินสั่งเพิกถอนไปเพื่อให้ตกแก่ในเอในเอคือใครคือลูกของในกอบที่มอบหน้าให้ในขอมาขายปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยเวลาบ่ายโมงที่คุณนัดในขอผู้รับมอบหน้าให้โอนที่ดินให้จดทะเบียนโอนที่ดินซื้อขายกับคุณเนี่ยปรากฏเมื่อเวลานี่ผมเวอร์ไปนิดนะเมื่อเวลา 12.59 นอนในกอถึงมอบหน้าหัวใจวายตายไปซะแล้วคนมอบหน้าให้ในกอตายไป1นาทีก่อนที่เขาจะจดทะเบียนโอนเองพอผู้มอบอำนาจตายเนี่ยนะหนังสือมอบหน้าก็ระงับไปตามมาตรา826อายุงานที่ดินในเรื่องนี้มันก็รู้นะตามข้อเท็จจริงมันก็รู้เหมือนกันว่าตายแล้วแต่มันก็ยังโอนให้เพราะฉะนั้นในเวลาบ่ายโมงเนี่ยในขอไม่มีอำนาจที่จะมาจดทะเบียนโอนให้คุณนะงั้นกรรมสิทธิ์ไม่ได้อยู่ไม่มีทางที่จะโอนให้คุณได้กรรมสิทธิ์ตกไปอยู่ที่ในเอซึ่งเป็นทายาทเมื่อในกอตายไปก็ตกไปทายาทนายเอก็ไปคัดค้านที่กรมที่ดินบอกของผมใครจะไปขายได้ยังไงนะเรื่องของเรื่องก็คือว่าพอกรมที่ดินสั่งเพิกถอนกรรมสิทธิ์จากเพื่อนคุณว่าเพื่อนคุณที่คุณขายให้ไม่ได้กรรมสิทธิ์ปั๊บเพื่อนคุณก็หันกลับมาเล่นงานคุณก็เป็นผู้ขายนะบัดนี้เนี่ยมีบุคคลนะมารบกวนขัดสิทธิ์ของเพื่อนคุณซึ่งเป็นผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุดคือในเอเนี่ยเพราะเขามีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อขายในเวลาที่คุณขายที่ดินให้เพื่อนคุณเนี่ยในเอเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินไม่ใช่คุณเอามาขายฉันได้ยังไงคุณก็บอกว่าเอ้าฉันจะไม่รู้เลยฉันก็สุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนสุจริตมาเหมือนกันฉันไม่ขอรับผิดหรอกเพื่อนคุณก็ฟ้องคดีไปสู่ศาลฎีกาว่าคุณซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องรับผิดไหมนะคุณก็บอกผมสุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนสุจริตเหมือนกันนี่ยังไม่รู้จะไปเอาถ้าผมต้องรับผิดแล้วผมจะไปเอาเงินคืนจากใครเนี่ยให้ขอขายเปิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าอย่างนี้ครับแม้คุณเนี่ยจะสุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนสุจริตแต่เพื่อนคุณก็สุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนสุจริตเช่นกันเมื่อกรมที่ดินสั่งเพิกถอนก็ถือว่าเพื่อนคุณถูกรอนสิทธิ์มันคุณซึ่งเป็นผู้ขายก็จะต้องรับผิดต่อเพื่อนคุณซึ่งเป็นผู้ซื้อตามมาตรา479แล้วต่อมาก็มี2845ปี48เนี่ยนะครับก็ขายฝากที่ดินให้แก่ขอได้กรรมสิทธิ์แล้วก็ไปขายให้แก่คอไอ้คอก็สุจริตเสียค่าตอบแทนสุจริตเหมือนกันไอ้คอก็เสียค่าตอบแทนสุจริตเหมือนกันแต่ต่อมาเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสัญญาขายฝากระหว่างคอและคอนะครับและเพิกถอนสัญญาซื้อขายระหว่างคอกับคออีกเนี่ยคอขายฝากให้คอขายต่อให้คอได้ซื้อฝากมาเสร็จก็มาขายคอต่อมาศาลฎีกาสั่งเพิกถอนหมดเลยทั้งสองนิติกรรมแล้วบอกให้ที่ดินกลับไปเป็นของกอไก่นั่นก็คือไอ้คอควายซื้อที่ดินจากคอไข่มาเนี่ยนะครับแทนที่จะได้กรรมสิทธิ์จดทะเบียนได้มาแล้วเนี่ยปรากฏมีคำพิพากษาสั่งเพิกถอนให้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินไปตกเป็นของบุคคลอื่นเขาถามว่าคอควายจะกลับมาเล่นงานขอได้ไหมเรื่องนี้ขอก็ต่อสู้เหมือนกันสุจริตเสียค่าตอบแทนสุจริตมาอะไรกับผมศาลบอกไม่ได้แกเป็นคนขายแกก็ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อเมื่อเขาถูกดอนสิทธิ์แกจะมาอ้างสุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนสุจริตไม่ได้นะเนี่ยการสั่งเพิกถอนทำให้คอเนี่ยต้องส่งมอบที่บ้านคืนให้แก่กอเจ้าของที่แท้จริงทำให้ไม่อาจครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินที่บ้านโดยปกติสุดเพราะมีบุคคลมาขอการรบกวนขัดสิทธิ์นะครับนั่นเนี่ยขอขายที่เป็นผู้ขายก็ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อแล้วท่านนักศาลจำกันได้นะครับว่าเรื่องนี้เรื่องจริงที่ดังมากเลยเกิดที่วัดสวนแก้วจำได้ไหมพระพยอมท่านไปซื้อที่ดินจากนางมาใดมาสักคนไม่รู้นะซึ่งมีเป็นชื่อเป็นเจ้าของที่ดินนะที่ติดวัดสวนแก้วแล้วท่านก็ไปสร้างพอซื้อเสร็จเสียเงินไปสิบกว่าล้านไปปลูกตุ่มกติอะไรเต็มไปหมดเลยนะเสียเงินอีกไม่เท่าไหร่เสียค่าที่ดินไปแล้วเป็นสิบล้านยังต้องไปเสียค่าปลูกกติอีกไม่รู้กี่ล้านจดทะเบียนมาเป็นของวัดสวนแก้วเสร็จเรียบร้อยต่อมากรมที่ดินสั่งเพิกถอนไม่ใช่กรมที่ดินสำคัญของศาลฎีกาสั่งเพิกถอนให้ที่ดินกลับไปเป็นของนางเอนะแล้วก็บอกให้ที่วัดสวนแก้วไปซื้อมาจากนางกอเนี่ยเพราะให้นางกอมันไปขอออกโฉนดโดยบอกมันครอบครองปรปักษ์สงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของแล้วตอนที่เอาหมายไปปิดให้แก่เจ้าของที่ดินนะที่นางกอไปบอกว่าครอบครองปรปักษ์ก็ต้องเอาหมายไปปิดที่บ้านเจ้าของที่ดินให้คัดค้านปรากฏเจ้าของที่ดินไม่อยู่ไปต่างประเทศพอกลับมาศาลไต่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรมที่ดินเปลี่ยนชื่อในโฉนดเป็นของนางกอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขอให้ลื้อฟื้นคดีพิจารณาใหม่ก่อนตัวเองไม่รู้เรื่องศาลก็รื้อฟื้นมาก็มานั่งพิจารณาคดีใหม่ปรากฏว่าไอ้นางกอไม่ได้ครอบครองปรปักษ์หรอกไอ้นางเอกลับมาจากต่างประเทศทีก็ขอส้มสุกลูกไม้ไปให้ไม่ได้ครอบครองอย่างเจตนาเป็นเจ้าของก็เลยกลับคำพิพากษาเพิกถอนคำพิพากษาเดิมนะครับว่านางกอไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครอบครองโดยปรปักษ์ยังเป็นของนางเอกคือนี่ถ้าไม่ยอมท่านเป็นคนซื้อนะท่านก็ถูกดอนสิทธิ์เพราะว่านางเอเนี่ยเป็นเจ้าของที่แท้จริงถูกร้องเสร็จก็ต้องฟ้องใหม่ฟ้องนางกอคนขายให้นางกอคนขายคนขายได้เงินไปสิบกว่าล้านเนี่ยผู้สื่อข่าวไปทำข่าวกันเยอะแต่บอกเอาเงินสิบกว่าล้านไปคืนพระพยอมนะบอกว่าไม่มีแล้วบอกมันลูกเจ็ดคนแจกไปคนละล้านกว่าสองวันนี้รถให้ลูกคนโตที่ไหนรถไหนรถไปก็ได้ข่าวว่ารถคว่ำแหลกทิ้งหายไปหมดแล้วนะพระพยอมท่านก็โกรธรถต่อไปจะเชื่อใครเนี่ยนะเชื่อศาลมันก็ยังไม่ได้เลยเชื่อศาลเจ้าดีมั้ยท่านก็เอาโฉนดไปพับเป็นถุงกล้วยแขกขายนะแล้วออกหนังสือเล่มหนึ่งอะไรต้องไปหาอ่านดูบอกว่าท่านน่าเห็นใจท่านคือท่านมีสิทธิ์ที่จะฟ้องว่าถูกรอนสิทธิ์แต่ไอ้นางกอมันใช้เงินหมดแล้วก็จะไปเอามันที่ไหนนี่ก็คือเนี่ยมีคำสั่งให้เพิกถอนนะครับเพราะฉะนั้นคนซื้อเนี่ยสามารถจะฟ้องคนขายได้ให้รับผิดประการรอนสิทธิ์ถ้าเกิดคนขายใช้เงินหมดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็เป็นข้อสอบนี่นะครับเนี่ยเรามีข้อสอบเนี่ยเมื่อปี42นะก็ขายรถยนต์ให้แก่ขอโดยมีเงื่อนไขว่าชำระราคาหมดจึงจะโอนทะเบียนให้นักศึกษาจำได้ป่ะผมบอกว่าอย่าชำระราคาหมดจึงจะโอนทะเบียนให้นี่คือสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยถ้าขอยังชำระราคาไม่หมดกรรมสิทธิ์ก็ยังไม่โอนก็ขายรถยนต์ให้มีเงื่อนไขให้ขอนะครับว่าขอชำระราคาหมดจึงจะโอนทะเบียนให้ให้ขอได้รถมาปั๊บก็ขายต่อให้แก่คอเลยไอ้คอก็ไม่รู้หรอกว่า
ไอ้ขอไปซื้อรถยนต์ต่อมาจากขอแล้วมีเงื่อนไขกันอยู่ก็ซื้อรถต่อจากขอจ่ายเงินให้ขอเสร็จเรียบร้อยเอารถมาใช้ปรากฏว่าไอ้ขอไม่ไปผ่อนส่งรถให้แก่กอนะกอก็เลยเลิกสัญญาขอไปเอารถคืนเลิกสัญญากับขอบอกรถแกอยู่ไหนรถฉันอยู่ไหนให้ขอมาอยู่ที่ขอให้กอก็ไปตามมาคืนจากขอเนี่ยข้อสอบก็ถามบอกว่ากรณีอย่างเนี้ยขอมีสิทธิ์จะฟ้องใครได้บ้างเพราะฉะนั้นการที่กอไปขอคืนเนี่ยก็ถือว่าขอควายซึ่งเป็นผู้ซื้อเนี่ยนะครับถูกลบกวนขัดสิทธิ์ถือว่ามีกอไก่นะครับมารบกวนการครอบครองของผู้ซื้อคือขอควายในการจะครอบทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะเขามีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่แล้วซื้อขายในเวลาที่ขอซื้อรถจากขอไก่เนี่ยกอไก่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเพราะขายให้แก่ขอโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนมารบกวนขัดสิทธิ์ของขอควายซึ่งเป็นผู้ซื้อในการจะครองทรัพย์สินโดยปกติสิทธิ์เพราะบุคคลนั้นมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อขายเนี่ยตาม475ข้อสอบบอกกอไปขอคืนถือว่ามีการรบกวนขัดสิทธิ์ของผู้ซื้อในการจะครองทรัพย์สินโดยปกติสิทธิ์ตาม475เป็นเหตุให้รถหลุดจากคอไปทั้งหมดตาม479เห็นไหมครับทั้ง475 49เนี่ยพอมารบกวนปั๊บรถก็หลุดไปจากขอทั้งหมดเพราะเหตุนอนสิบสี่เจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นขอต้องรับผิดต่อขอควายในผลของการนอนสิบขอมีสิทธิ์เรียกให้ขอคืนเงินค่าซื้อรถได้ตาม475และ479ใช้ทั้งสองมาตราทีนี้มีข้อสอบเนนะบอกว่าบุคคลผู้ซื้อทรัพย์โดยสุจริตตามมาตรา1330เนี่ยถือว่าถูกรอนสิทธิ์ได้ไหมนักศึกษาไปซื้อรถยนต์จากเต็นท์รถมือสองจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นจากการขายทอดตลาดนะครับหรือซื้อในท้องตลาดเนี่ยตาม1330เนี่ยแล้วก็ขั้นตอนโทษตาม1332เนี่ยนะแล้วก็พอซื้อเสร็จมีเจ้าของที่แท้จริงมาติดตามเอารถคืนไปตาม1332เนี่ยผู้ซื้อไม่ต้องคืนเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อสมมุติว่านักศึกษาไปซื้อเต็นท์รถมาแล้วมีเจ้าของไปซื้อจากเต็นท์รถไปซื้อจากพ่อค้าไปซื้อในท้องตลาดมีเจ้าของมาติดตามเขาชดใช้เงินแล้วซื้อรถเว้นมาล้านหนึ่งเขาใช้ให้ล้านหนึ่งถามว่าคุณจะกลับไปเล่นงานคนขายอีกด้วยได้หรือเปล่าเพราะถูกรอนสิทธิ์ในเมื่อได้รับเงินมา1ล้านแล้วเนี่ยก็เป็นฎีกานะฮะประชุมใหญ่เป็นข้อสอบเนเป็นข้อสอบผู้ช่วย2292ปี15 2292ปี15เนี่ยนะครับตัดสินตามฎีกาที่ห่อ2292ปี15เนี่ยเป็นฎีกาประชุมใหญ่นะเป็นฎีกาประชุมใหญ่ที่กับฎีกาประชุมใหญ่ด้วยกันก่อนหน้านั้นมีฎีกาประชุมใหญ่1801ปี00 1801ปี00ประชุมใหญ่นั้นบอกว่าเมื่อได้รับเงินชดใช้ตาม1332ก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องผู้ขายรับผิดประการนอนสิทธิ์ได้อีกแต่ฎีกาปี15ประชุมใหญ่กับที่ประชุมใหญ่ปี00บอกว่าแม้จะได้รับชดใช้เงินก็ยังไปฟ้องให้คนขายรับผิดประการนอนสิทธิ์อีกก็ได้ถ้ามีความเสียหายจริงเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อรถเนี่ยให้เหตุผลว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์ไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะรอให้เจ้าของที่แท้จริงมาไถ่เอาทรัพย์สินคืนไปแล้วก็เรื่องรอนสิทธิ์ไม่มีมาตราไหนบัญญัติไว้ว่าเมื่อได้รับชดใช้ราคาคืนไปตาม1332แล้วจะมาฟ้องรอนสิทธิ์อีกไม่ได้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้จึงฟ้องได้นี่มาดูข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด
ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดมีอยู่3มาตราที่ออกข้อสอบบ่อยออกข้อสอบเสมอคือ485ถ้าเราไปซื้อสินทรัพย์สินจากผู้ขายเนี่ยผู้ขายอาจจะตกลงกับเราว่าเมื่อซื้อทรัพย์สินไปแล้วเขาไม่รับผิดเพื่อความถูกปกครองเขาไม่รับผิดเพื่อการรอนสินคุณซื้อทรัพย์สินจากเขาไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์มือถือจะมาบุญคลองแหลงโทรศัพท์มือถือเนี่ยถึงส่วนใหญ่ขโมยก็ไปขายที่นั่นเนี่ยนะพอไปซื้อเสร็จเนี่ยคนขายบอกถ้ามือถือที่คุณซื้อถ้าคุณบอกว่าผมไม่รับผิดนะถ้ามือถือที่คุณซื้อมาเนี่ยถูกขโมยมาขายเนี่ยผมไม่รับผิดนะถามว่าทำได้ไหมตอบว่าทำได้483บอกผู้สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่รับต้องรับผิดเพื่อมาดูปกป้องหรือเพื่อการรอสิทธิ์กันแต่ข้อสัญญาอย่างนี้ตามที่483ที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เนี่ยไม่คุ้มผู้ขายต้องส่งคืนตามราคาก็คือทำได้ก็คือผู้ขายก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คุณแต่ว่ายังไงราคาก็ต้องคืนสมมติซื้อไปแล้วทรัพย์ชำรุดบกพร่องขึ้นมาเนี่ยซื้อไป10,000นะต่อมาทรัพย์ชำรุดบกพร่องแม้จะทำสัญญาว่าไม่รับผิดชอบทุกข้อเขาต้องจ่ายเงินคืน10,000แต่คุณเรียกค่าเสียหายก็ไม่ได้ทำได้สัญญาว่าไม่ต้องรับผิดเพื่อให้บกพร่องตอนถึงแต่ว่าข้อสัญญานั้นไม่คุ้มผู้ขายพ้นจากการต้องส่งเงินคืนตามประกันแต่จะเรียกค่าเสียหายนะครับไม่ได้นะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ต้องส่งเงินคืนตามราคาก็ได้เพราะว่าเว้นเขาเขียนอย่างนี้เว้นแต่จะระบุไม่เป็นอย่างอื่นเว้นแต่คุณจะไปเขียนว่าแกไม่ต้องรับผิดเพื่อความชุบบกพร่องแกไม่ต้องรับผิดเพื่อการนอนสิทธิ์แล้วก็แกไม่ต้องคืนราคาฉันด้วยถ้าเกิดมันมีความชุบบกพร่องหรือนอนสิทธิ์อย่างนี้คุณก็เรียกเงินคืนก็ไม่ได้แต่ที่สำคัญมันอยู่ที่485ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนั้นไม่อาจคุ้มความรับผิดของผู้ขายในผลของการผู้ขายได้กระทำไปเองหรือผลแห่งข้อความจริงอันผู้ขายรู้อยู่แล้วปกปิดเสียหมายความว่าไงฮะข้อสัญญาว่าไม่ต้องรับผิดเพื่อนด้วยบกพร่องหรือนอนสิ่งไม่อาจคุ้มความรับผิดของผู้ขายในผลของผู้ขายได้กระทำไปเองหรือผลแห่งข้อความจริงอันผู้ขายรู้อยู่แล้วปกปิดเสียอย่างนี้นะครับว่าเมื่อคุณไปซื้อมือถือมือสองที่มาบุกรองเนี่ยเอาเรื่องจะพูดบกพร่องแล้วคนขายบอกว่าพอซื้อสักเสร็จปั๊บก็ผมไม่รับผิดเพื่อจะพูดบกพร่องคุณก็ตกลงแกไม่ต้องรับผิดแต่ปรากฏว่าก่อนหน้าที่คุณจะไปซื้อทำสัญญาซื้อขายมือถือจากผู้ขายให้ผู้ขายมันถือมือถือเท่านั้นอยู่แล้วมันทำตกเอาขึ้นมาโทรไม่ได้โทรติดบ้างไม่ติดบ้างหรือในขณะก่อนที่คุณจะซื้อขายเนี่ยไอ้ลูกจ้างมันถือมือถืออยู่แล้วมันทำตกไอ้ผู้ขายก็เห็นอยู่เอาขึ้นมาโทรติดบ้างไม่ติดบ้างโชคดีของคนขายตอนที่คุณมาซื้อมันโทรติดพอดีคุณก็เลยซื้อไปคุณลองดูโทรติดดีแล้วคนขายก็บอกผมไม่รับผิดเพื่อจะพูดปกป้องเนี่ยเขาบอกข้อสัญญาว่าจะต้องรับผิดอย่างนี้นะครับไม่คุ้มครองผู้ขายนะเพราะอะไรเพราะมันไม่คุ้มผู้ขายความรับผิดของผู้ขายในผลของผู้ขายได้กระทำไปเองมันทำให้ทรัพย์ตกเองปกป้องเองแล้วมันจะมาทำสัญญาว่าจะต้องรับผิดก็ไม่คุ้มครองนะหรือผลแห่งข้อความจริงของผู้ขายรู้ย้อนปกปิดเสียลูกจ้างมันทำตกแท้ๆมันก็รู้ว่าโทรติดบ้างไม่ติดบ้างเสียดูแล้วปกปิดเสียไม่บอกเราซึ่งเป็นผู้ซื้อแล้วยังมาทำสัญญาว่าไม่ขอรับผิดเพื่อการคุ้มครองสัญญานี้จึงไม่คุ้มมันไม่คุ้มเงินไม่คุ้มกระบาลมันไม่คุ้มหัวมันมันก็คือต้องรับผิดอยู่ดีวันนั้นนี่คือหลักนะครับใน485เนี่ยร้านสินก็เหมือนกันพอคุณจะไปหาซื้อมือถือปรากฏว่าให้คนขายมันไปขโมยมาจากศูนย์ฟาสต์ฟู้ดเชลจนทิมบนมาบนคลองมันไปเห็นคนเผลอๆไปซื้ออาหารวางมือถืออยู่มันไปขโมยมาขายหรือไม่ได้ไปขโมยมาขายเองลูกจ้างมันไปขโมยมาขายบอกเฮียๆผมไปขโมยมาจากชั้นบนตามปกติทุกวันวันนี้ได้เมคเครื่องแล้ว
คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ถูกขโมยไปให้คนขายรู้จะได้ไม่รับผิดก็เอามาขายแล้วพอคุณไปซื้อปั๊บมันก็บอกเอาขายให้แต่ว่าไม่รับผิดเพื่อราคาร้อนสิบนะคุณก็เพิ่งตกลงทำสัญญากับเขาปรากฏว่าพอคุณซื้อไปปั๊บตำรวจเอาเจ้าของที่แท้จริงมาตามเอามือถือจากคุณอื่นคุณก็หวนกลับไปเล่นงานให้คนขายคนขายบอกอ้าวก็ผมบอกแล้วไงผมไม่รับผิดเพื่อการร้อนสิบข้อสัญญาว่าไม่รับผิดเพื่อการร้อนสิบไม่คุ้มมันได้ผลซึ่งมันได้ทำไปเองมันไปคนขโมยมาขายเองแล้วมันจะมาทำข้อสัญญาอย่างนี้ได้ยังไงกฎหมายก็ไม่คุ้มมันหรือผลแห่งข้อความจริงอันผู้ขายรู้จะปกปิดเสียรู้อยู่แล้วว่าลูกจ้างมาขโมยมาขายแล้วก็มาขายคุณแล้วบอกไม่รับผิดเพื่อการร้อนสิบข้อสัญญาว่าเรื่องรับผิดเพื่อการร้อนสิบก็ไม่คุ้มเขาอีกเหมือนกันเห็นไหมก็ทำได้นะครับตาม483แต่ว่าไม่อาจคุ้มถ้าเกิดความรับผิดนะครับการที่ตกลงว่าไม่ต้องรับผิดนั้นเกิดจากผลท่านผู้ขายได้กระทำไปเองหรือผลแห่งข้อความจริงรู้อยู่แล้วปกปิดเสียทีนี้นักศึกษาลองดูข้อสอบเนี่ยข้อสอบเนี่ยข้อนี้ดีมากเลยข้อสอบเก่าแล้วโอ้แต่ถ้าออกมาแล้วก็คุณเอ้ยสนุกแน่ข้อนี้สมมติว่านักศึกษาซื้อรถจากผมไป2คันโดยการขายทอดตลาดผมประกาศขายทอดตลาดรถ2คันนักศึกษาก็ซื้อไปเป็นคนประมูลได้สูงสุดพอซื้อไปเสร็จก่อนซื้อเนี่ยตกลงกันว่าตอนประมูลขายทอดตลาดตกลงว่าถ้าใครซื้อจากการขายทอดตลาดได้เนี่ยผมซึ่งเป็นคนขายไม่ขอรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการหล่นสิทธิ์เนี่ยทำข้อสัญญาว่าไม่ต้องรับผิดก็ตกลงกันอย่างนี้ไอ้รถสองคันที่ผมเอามาประมูลเนี่ยคันแรกเนี่ยผมรู้ว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาขายเป็นรถที่ถูกขโมยมาไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเอาที่มาให้ผมขายทอดตลาดถูกขโมยมาส่วนรถอีกคันนึงเนี่ยคานดอกคือจะรุดบกพร่องแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยประกาศขายทอดตลาดแต่ไม่ขอรับผิดนะเพื่อการนอนถึงเพื่อเพราะไม่รับผิดทั้งนั้นคุณก็ประมูลซื้อไปแล้วก็ตกลงทำสัญญาว่าผมคุณจะไม่ต้องให้ผู้ขายรับผิดเพื่อการรุดบกพร่องเลยหรอกแต่ผมรู้อยู่แล้วรถคันแรกเนี่ยเป็นรถถูกขโมยมารถคันที่สองคานดอกพอคุณซื้อไปปั๊บรถคันแรกที่ถูกขโมยมาก็ถูกเจ้าของมาเรียกคืนไปแต่เนื่องจากคุณซื้อจากการขายทอดตลาดเนี่ยเจ้าของคนที่มาเรียกคืนมันก็ต้องชำระราคาให้คุณแต่ก็เป็นเรื่องร้อนเสร็จอย่างพอรถคันที่สองไอ้รถคันแรกนี่เจ้าของมาตามเอาคืนไปคุณอายุเหลืออีกคันหนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่นงานผมเดี๋ยวไปเอารถอีกคันมาใช้ก็เอารถคันที่สองถอยออกมาใช้พอเกิดพอถอยมาปั๊บคานหักตกลงมาทับหัวแบกเลยเข้าโรงพยาบาลสาหัสข้อสอบก็ถามว่าคุณจะฟ้องผมให้รับผิดเพื่อความชั่วบกพร่องหรือร้อนสิทธิ์ได้หรือไม่ก็ไม่ได้ถามถึงขนาดนั้นมารับผิดให้รับผิดได้มันก็ต้องตอบที่ชั่วบกพร่องหรือร้อนสิทธิ์นี่แหละก็มีข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดแต่ว่าคนขายรู้อยู่แล้วนะรู้ความจริงอยู่แล้วว่ารถถูกขโมยมารู้ความจริงอยู่แล้วว่ารถคันดอกแต่ก็ปกปิดเสียงไม่บอกก็ทำสัญญาเขาก็ถามว่าคุณจะฟ้องผมให้รับผิดไหมรถคันที่ถูกขโมยมาขายเนี่ยนะเมื่อมีข้อสัญญาว่าแม้จะมีข้อสัญญาว่าผมไม่รับผิดเพื่อการดอนสินนะครับแต่มันเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งผู้ขายรู้อยู่แล้วปกปิดเสียแม้จะมีข้อสัญญาว่าไม่ต้องรับผิดเพื่อการดอนสินตามมาตรา485ข้อสัญญานั้นก็ไม่คุ้มความรับผิดของผู้ขายต้องรับผิดอยู่ดีเพราะผู้ขายรู้ความจริงอยู่แล้วว่า
รถถูกขโมยมาและปลุกปิดเสียและยังมาทำข้อสัญญามอบไม่ต้องมาปิดเพื่อการรอนสิอ่ะชนิดชำรุดบกพร่องอ่ะคุณก็คงจะคิดนะหมอคงเหมือนกันนั่นแหละก็รู้อยู่แล้วปกปิดเสียมาดูนะรถคันที่ชำรุดบกพร่องก็เฉลยว่าไงรถคันที่ชำรุดบกพร่องนั้นแม้จะตกอยู่ในบังคับ485ที่บอกว่าไม่คุ้มผู้ขายเพราะผู้ขายรู้อยู่แล้วปกปิดเสียแต่อย่างนี้สำคัญหลักเรื่องชำรุดบกพร่องตกอยู่ในบังคับของ473อนุ3ข้อยกเว้นผู้ขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องถ้าทรัพย์นั้นได้ขายทอดตลาดไปเข้าข้อยกเว้นเรื่องชำรุดบกพร่องในคันที่2กลายเป็นว่ารับผิดคันเดียวเรื่องรอนสิทธิ์ตาม485แต่พอเรื่องชำรุดบกพร่องคนขายไม่ต้องรับผิดเพราะเป็นการซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดไปเข้าข้อยกเว้นถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาดโอ้ยุ่งเลยนะออกมาเนี่ยปวดหัวเลยคนออกมาสอบนี่พันเก่งมากเลยนะครับนั้นนักศึกษาก็ลองดูผมบอกถึงบอกมันบอกว่าถ้าเวลาตอบปัญหาเรื่องคนขายต้องรับผิดเพื่อบกพร่องคนขายต้องรับผิดเพื่อต้องเช็คข้อยกเว้นทันทีเลยตรวจดูข้อยกเว้นให้หมดเลยว่าคนขายต้องรับผิดมีข้อยกเว้นไหมเริ่มดูข้อยกเว้นว่าไงเข้าเปล่าเริ่มดอดสิ่งรู้หรือไม่รู้คนซื้อต้องเช็คนะครับแล้วก็เรื่องเช่าเขาก็ออกเรื่องชำรุดบกพร่องเช่าแพนะเราแพชำรุดหลังคาชำรุดก็คนเช่าคนให้เช่าบอกไม่ขอรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องนะให้เรื่องเช่าทรัพย์เนี่ยความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์หรือชำรุดบกพร่องมาตรา549ก็บอกให้เอาบทบัญญัติเรื่องซื้อขายมาใช้บังคับก็เหมือนกันถ้ารู้อยู่แล้วว่าแพหลังคารั่วแล้วยังไปบอกผู้เช่าว่าไม่ขอรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องก็ถ้ากลับรู้ความจริงแล้วปกปิดเสียตาม485ยังไงเสียก็ต้องรับผิดอยู่ดีนี่ก็สอบเริ่มชำรุดบกพร่องรอนสิทธิ์เนี่ยนะเมื่อปี51ออกมาเรื่องชำรุดบกพร่องกับรอนสิทธิ์ข้อเดียวกันเลยนะข้อละคำถามละ5คะแนนที่ออกมาคำถามแรกก็เป็นเรื่องขายที่ดินนั้นต่อมาศาลสั่งเพิกถอนให้ที่ดินกลับไปเป็นของเจ้าของที่แท้จริงก็ถามว่าคนซื้อในฟ้องคนขายรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ์ได้หรือไม่ก็ได้นะก็ตามฎีกาที่เราพูดไปแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องชำรุดบกพร่องว่าขายรถยนต์ให้แก่กันก่อขายรถยนต์ให้ขอปรากฏว่าหลังคารั่วน้ำฝนไหลลงไปทำให้ทรัพย์สินของคนซื้อเสียหายนะคนซื้อก็เลยให้คนขายรับผิดข้อสอบก็บอกว่าถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นรถมือสองแล้วคนขายให้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถที่ตัวขายต่อไปนั้นชำรุดบกพร่องคนขายต้องรับผิดไหมหรือขายรถมือสองให้คุณขายรถมือสองให้เพื่อนเนี่ยแล้วก็ไม่รู้หรอกไปซื้อรถจากคนอื่นมานะครับแล้วต่อมาพอเพื่อนซื้อไปหลังคารถรั่วจนมาทำทรัพย์สินเสียหายก็ถามว่าคนซื้อคนขายจะต้องรับผิดต่อคนซื้อหรือไม่เพียงใดข้อสอบไม่พูดเลยนะเรื่องชำรุดบกพร่องเลยรอนสิทธิ์เพื่อที่ให้คุณตอบให้ได้ว่าเป็นเรื่องรอนสิทธิ์หรือชำรุดบกพร่องเรื่องชำรุดบกพร่องเขาจะไม่เขียนไว้ในข้อสอบเขาเขียนปั๊บคุณก็ตอบได้เลยก็ถามเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่นจริงคุณจะต้องตอบไปเรื่องนี้เป็นเรื่องชำรุดบกพร่องนะครับแล้วก็เรื่องหลังคารั่วเนี่ยเป็นทรัพย์สินซึ่งชำรุดบกพร่องเป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นมาเป็นนายสินคือผู้ขายต้องรับผิดนะแม้จะไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่ตามมาตรา472 วรรค 2อย่างที่บอกอะซื้อทุเรียนมาทุเรียนเน่า
คนขายจะบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าเน่าปฏิเสธไม่ได้472ข้อ2รู้หรือไม่รู้แกต้องรับผิดแกขายรถไปหลังคารั่วพอคนซื้อมาให้รับผิดฉันบอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารั่วปฏิเสธไม่ได้รู้หรือไม่รู้ต้องรับผิดเสมออันนี้ตรงตามระบบได้เลยรับผิดกันครึ่งต่อครึ่งนะในข้อชำรุดบกพร่องเนี่ยที่จริงไม่น่าผิดเลยนะเพราะไอ้เรื่องชำรุดบกพร่องนี่ไม่ได้ออกตามฎีกาเนี่ยออกตามตัวบทเลยนะว่าความชำรุดบกพร่องนั้นผู้ขายต้องรับผิดทั้งที่รู้หรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีนี่ก่อนจะจบครับผมขอเวลา5นาทีมีมาตราอยู่มาตราหนึ่งอาทิตย์คราวหน้าเนี่ยผมไม่รู้คราวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องขายฝากแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึง466เนี่ย466เนี่ยเป็นมาตราสำคัญอีกมาตราผมกลัวเกินจะออกข้อสอบนะซื้อขายทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าส่งมอบมากส่งมอบน้อยนะครับผิดจากสัญญาเนี่ยมันจะมีมาตราที่กำกับอยู่คือ465กับ466 465เป็นเรื่องซื้อขายทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์แล้วส่งมอบน้อยส่งมอบมากส่วน466เป็นเรื่องซื้อขายอสังหาแล้วส่งมอบน้อยส่งมอบมากซื้อขายที่ดินเนี่ย100วาแล้วรางวัลได้แค่96รางวัลแล้วได้110อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ครบจำนวนถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยอนุ1ก็บอกว่าถ้าส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่ได้สัญญาไว้ผู้ซื้อจะปัดไม่รับเอาเลยก็ได้แต่ถ้ารับเอาไว้ก็ต้องใช้ทางการตามส่วนอย่างถ้าซื้อไข่เป็ดร้อยฟองเนี่ยนักศึกษาตกลงซื้อไข่เป็ดร้อยฟองคนขายส่งมา80เนี่ยก็บอกนักศึกษาปัดเสียไม่เอาหรือจะรับเอาไว้80แล้วใช้ราคาตามส่วนก็ได้อนุ2นะส่งมอบมากกว่าที่สัญญานักศึกษาตกลงซื้อไข่เป็ดร้อยฟองให้คนขายส่งมา120อนุ2บอกว่านักศึกษาจะรับเอาไว้ตามสัญญาคือเอารับแค่ร้อยฟองตามที่ตกลงซื้ออีก20ไม่เอาก็ได้หรือจะปัดทั้งหมดไม่เอาก็ได้ฉัน300แกเอามาให้ตั้ง120ฉันไม่เอาเลยทั้งหมดก็ได้เหมือนกันหรือจะรับเอาทั้งหมดก็ได้เอาทั้ง120เลยก็ได้ฉันสั่ง100แกเอามา120ฉันเอาทั้งหมดเลยแต่ต้องใช้ราคาตามส่วนอนุ2ต้องความจำอนุ3ถ้าสมมติทรัพย์สินตามที่สัญญาแล้วคนกับทรัพย์สินอื่นซื้อไข่เป็ด100นึงท่านส่งมาไข่เป็ด100ไข่ห่าน20ไข่นกกระทา20ไข่ไก่20ปนกันมาผู้ซื้อจะรับเอาไว้แต่ตามสัญญาก็เอาแต่ไข่เป็ดไว้นอกนั้นปัดเสียไม่เอาหรือจะปัดเสียทั้งหมดก็ได้ทั้งที่เกียรติแยกจะปัดเสียไม่เอาเลยอันนี้คือเรื่องสังหาซึ่งเป็นความจำทีนี้เรื่องอสังหาสิครับเรื่องอสังหาเนี่ยถ้าซื้อที่ดินร้อยตารางวาเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันขาดไปหรือมันเกินไปเนี่ยถ้ามันเกินกว่าร้อยละห้านะครับมันจะเข้าวรรคหนึ่งถ้าขาดตกบกพร่องหรือรับจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละห้าเนี่ยเข้าวรรคสองสมมติซื้อร้อยหนึ่งเนี่ยไปรางวัลได้ร้อยสิบหรือรางวัลได้90เนี่ยเกินไปหรือขาดไปเกินกว่าร้อยละห้าซื้อขายอสังหาระบุจำนวนเนื้อที่ผู้ขายสมมอบทรัพย์สินน้อยหรือมากไปกว่าที่สัญญาผู้ซื้อจะปัดเสียไม่เอาได้ท่านตกลงซื้อร้อยแกส่งมาแก90ไม่บอกลูกบ้านส่งมาเกินเป็น110ฉันไม่มีเงินซื้อปัดเสียได้หรือจะรับเอาไว้ใช้ราคาตามส่วนก็ได้หรือจะรับไว้90ใช้ตามส่วนรับเอาไว้110ใช้ราคาตามส่วนก็ได้โอเคนะฮะนี่มาวรรคสองถ้าขาดตกบกพร่องหรือรับจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละห้าเขาไม่เกินกว่าร้อยละห้าอย่างร้อยหนึ่งรางวัลเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดหรือรางวัลไปร้อยถึงร้อยสองกฎหมายบอกว่าไอ้นี่ถือว่าคาดเคลื่อนน้อยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับไม่เกินกว่าร้อยละห้ามันผู้ซื้อต้องรับเอาและใช้ราคาตามสูตรบังคับเลยถ้าน้อยไปมากไปไม่เกินกว่าร้อยละห้าบังคับคนซื้อก็ผิดพลาดเล็กน้อยไม่เกินกว่าร้อยห้าแกต้องซื้อต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วนทีนี้ถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยนะครับ
ยากจะตั้งมาในเอกชนสักแห่งหนึ่งจะตั้งนิสสาโอ้กำไรดีเหลือเกินเพราะนักศึกษาชอบเรียนกฎหมายกันแล้วไม่เห็นต้องทำอะไรเลยมีแค่ห้องเรียนเอาไมโครโฟนมาตัวหนึ่งแล้วก็ให้อาจารย์จ้างอาจารย์มานั่งพูดชั่วโมงละ300 บาทที่พูดไปเราเก็บค่าโดยคิด3,000โดยเละอะไรเงี้ยก็เป็นพอจะตั้งเอกชนอะไรเอกชนตามพระอาจารย์อุดมศึกษาเอกชนเขาบอกว่าต้องมีที่อย่างน้อย6 ไร่ถึงจะตั้งได้นักศึกษาก็บอกอ้าวเดี๋ยวฉันไปซื้อเนี่ยหลังเนี่ยมีเยอะแยะไปว่างอยู่ก็ไปเจอที่ดินแปลงหนึ่งกับ6 ไร่พอดีเลย2,400 ตารางวาถามคนขายบอกเท่าไหร่2,400พอรังวัดพอดูหน้าเจ้าของก็2,400จ่ายเงินไป150 ล้านตั้งอะไรเอกชนพอทำเรื่องขอตั้งเสร็จเลยเสร็จก็เจ้าหน้าที่มาตรวจพอถึงอันนี้รังวัดดูดีๆที่ถึงก็ป่า6 ไร่เนี่ยดูมันเล็กนะรังวัดไปรังวัดมาขาดไปว่าเดียวไม่เกินกว่าน้อยละฮะถามว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ซื้อเลยกำลังจะซื้อทำสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยต้องซื้อไหมในเมื่อมันรังวัดไปแล้วมันขาดเพียงวาเดียวไม่เกินกว่า105เมื่อกี้บอกว่าถ้าปกป้องไปหรือรับจำนวนไปไม่เกินกว่า105เนี่ยผู้ซื้อต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วนนะครับแต่ตอนท้ายมีนะแต่ว่าผู้ซื้ออาจจะเลิกสัญญาเสียได้ในเมื่อขาดตกปกป้องหรือรับจำนวนถึงขนาดซึ่งหากผู้ซื้อทราบก่อนแล้วคงจะไม่ได้เข้าทำสัญญาดังกรณีที่มาในเอกชนเนี่ยขาดไปวาเดียวก็ตั้งไม่ได้แล้วเรื่องอะไรจะไปเสียเงินเป็น100-200 ล้านไปซื้อที่มาทำไมมันถ้าคุณพิสูจน์ได้นะว่าเนี่ยแม้จะขาดแค่วาเดียวเนี่ยซึ่งโดยปกติเนี่ยต้องโดนบังคับซื้อเนี่ยแต่ผมขอเลิกสัญญาเพราะว่ามันขาดแม้จะวาเดียวเนี่ยมันถึงขนาดซึ่งถ้าผมทราบก่อนแล้วผมก็ไม่ซื้อหรอกซื้อไปทำไมผมจะซื้อมาตั้งหาไรเอกชนต้อง6 ไร่ขาดไปวาเดียวซื้อไปก็เจ๊งนะก็ไม่ให้ตั้งอยู่ดีทีนี้ที่ผมบอกว่ากลัวเอาข้อสอบเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีข้อสอบเนมาแล้วนะครับว่าซื้อที่ดิน3 ไร่ข้อสอบเนนะซื้อที่ดิน3 ไร่รังวัดแล้วขาดไป2 งานกรณีหนึ่งรังวัดไปเกินไป1 งานกรณีหนึ่งคนซื้อคนขายมีสิทธิ์ต่อกันอย่างยุ่งอ่ะบอกคนบางคนบอกหมูนะถ้าเมื่อก่อนไม่รู้สมัยผมเนี่ยไล่หนึ่งกี่งานงานหนึ่งกี่วางเนี่ยรู้สมัยนี้รู้กันนะบ้างเรียนกันบ้างผมไม่ทราบครับส่วนเปลี่ยนเมื่อ2-3 ปีก่อนผมมีนักศึกษาคนหนึ่งเรียนจบแล้วไปหาผมหลังห้องอาจารย์แล้วมันคิดกันยังไงหนูมั่วไปหมดไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณรู้ไหมไล่ไปกี่งานงานไปกี่วันรู้ครับไล่ไปกี่งานไล่มี4 งานเออเก่งต้องงานไปกี่วันงานหนึ่งมี20 วันครับบอกเออคุณคงผิดแหละงานหนึ่งมันก็100 วันมันเรียนมันจะจบปริญญาตรีงานหนึ่งมีกี่วันยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยขาดไปงานหนึ่งซื้อมัน3 ไร่ขาดไปงาน2 งานกรณีหนึ่งเกินไป1 งานกรณีคุณก็ต้องไปนั่งคำนวณนะเกินกว่า105มันถ้าเกินกว่า105ก็บอกปัดได้ใช่ไหมถ้าไม่เกินกว่า105ก็ถูกบังคับซื้อหรือว่าผิดพลาดเล็กน้อยบางคนบอกเฮ้ยต้องไปคิดที่มันยากหรอใครจะมาถามข้อสอบวักเดียวก็ต้อง2 วักอ่ะไอ้2 งานนี่ก็แสดงว่าเกิน 5% แน่วักหนึ่งนะไอ้1 งานเนี่ยนะมันก็ต้องไม่เกินกว่า105เนี่ยพอวักหนึ่งกรณีหนึ่งวักสองกรณีตอบไปคิดทำไมมันยากโตหมูอะไรทำนองนั้นผมไปคิดนะขาดไป2 งานเนี่ย 16% นะเกินไป1 งานนี่ 8% ทั้งขาดทั้งเกินเนี่ยเกินกว่า105วักหนึ่งทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกรณีวักหนึ่งซึ่งผู้ซื้อมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ทีนี้เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตอนนี้นะครับมีคำพิพากษาฎีกาอยู่นะนักศึกษาจดไว้3229 ปี 25นะ3229 ปี 25แล้วก็3910 ปี 33นะครับแล้วก็
2233ปี33มีอยู่3เลข3229ปี25 3910ปี33 2233ปี33ทั้ง3ฎีกาบอกงี้นะครับบอกมาตรานี้นะครับไม่ใช้กับสัญญาซื้อขายที่คู่สัญญามีเจตนาซื้อขายที่ดินกันทั้งแปลงถ้าเจตนาซื้อขายที่ดินกันทั้งแปลงจะน้อยหรือมากเกินกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ไม่ให้เอามาตรานี้ไปใช้ต้องเป็นไปตามสัญญาตลอดอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยผมถามบอกว่าใครมีที่ริมน้ำผมอยากซื้อนักศึกษาบอกว่าผมมีเนี่ยอยู่อยุธยาในลงทางด่วนกลางไปอินไปเนี่ยถึงเลยจาน40นาทีผมไปดูที่โอ้ติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพยาด้านหน้าติดถนน4เลนด้านข้างติดคลอง2ข้างสวยมากเลยถามว่าคุณขายเท่าไหร่เนี่ยบอกผมตั้งราคาไว้80ล้านผมบอกผมซื้อชอบมากเลยดูแล้วกีวาเนี่ยคุณบอกไม่เคยนะไม่เคยรังวัดเลยครับว่าที่มันเป็นที่สพ1อยู่ไม่เคยรังวัดถ้าจะประมาณนั้นก็สัก1,000กว่า2ไร่ครึ่งก็ตกลงกัน80ล้านนะ2ไร่ครึ่ง80ล้านพอผมซื้อเสร็จนะฮะก่อนจะซื้อไปรังวัดกันปรากฏว่าที่ดินมีแค่600กว่าขาดไปต้อง400เกินกว่า 5% ผมก็จะมาบอกปัดบอกว่าเฮ้ยมันเกินไปเกินกว่า 5% ผมไม่เอาล่ะนะขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา46วรรค1ศาลฎีกาบอกไม่ได้เมื่อคุณตกลงซื้อเจตนาซื้อกันทั้งแปลงเนี่ยตอนที่ซื้อเนี่ยบอกครับ80ล้านโดยไม่นึกถึงจำนวนเนื้อที่เนี่ยต้องเป็นไปตามเจตนาคือซื้อแบบซื้อกันทั้งแปลง3229ปี25เนี่ยสัญญาจะซื้อขายแสดงให้เห็นว่าซื้อขายที่ดินนั้นทิศใต้ของถนนทั้งหมดแม้ตามสัญญาจะบอกว่า5ไร่แต่รังวัดแล้วมี11ไร่นะก็ต้องเป็นไปตามสัญญาจะปฏิเสธกันไม่ได้2233ปี33เนี่ยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินติดถนนทางด้านตะวันออกเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าตะวันทิศใต้ด้านตะวันออกประมาณ4ไร่ไร่ละประมาณ4ไร่นะฮะตารางวาละ7,500ต่อมาปรากฏว่ารังวัดได้5ไร่1งาน57ตารางซึ่งมันเกินกว่า 5% ศาลฎีกาบอกผู้ซื้อจะไม่ยอมรับโอนจะบอกปัดไม่ได้เพราะตอนที่ตกลงซื้อมีเจตนาซื้อแบบซื้อกันทั้งแปลงเจตนาซื้อกันทั้งแปลงเพราะเมื่อเจตนาซื้อกันทั้งแปลงหมายถึงว่าไม่คำนึงถึงเนื้อที่แล้วนะว่าจะเท่าไหร่ก็เป็นไปตามเจตนาคือต้องซื้อแน่แปลงนี้กี่วาก็ซื้อเพราะนั้นจะไม่เอามาตรานี้มาใช้เป็นอันขาดนี่ก็มีอยู่3เลขเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสังเกตดูเนี่ยซื้อที่ดินทางทิศใต้ทั้งหมดซื้อที่ดินติดถนนทางด้านทิศตะวันออกนี่คือหมายถึงกำหนดเอาไว้เลยว่าเนี่ยที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตะวันออกด้านนี้นะครับอยู่3910ซื้อที่ดินขายฝากที่ดินกันทั้งแปลงมีเจตนาซื้อขายกันที่ดินกันทั้งแปลงก็จะไม่เอามาตรานี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นฎีกาที่ไม่เคยออกข้อสอบแต่ว่าก็น่ากลัวอยู่นะครับก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วคราวหน้าเราจะมาดูเรื่องขายฝากแล้วถ้ามีเวลาจะพูดเรื่องเช่าซ้ำนะครับ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com